โอเคนะครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอสวรสมาแล้วโอเคตอนนี้ก็ครบทุกคนแล้วนะนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวอาจารย์นะครับจะมาแนะแนวนะครับในหัวข้อสำคัญนะครับที่เราจะใช้นะครับในการเรียนวิชาแล็บเทคโนโลยีพลังงานเราเนาะนะครับก็ระหว่างรอทำแล็บเนาะนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้เรานะครับรู้ทฤษฎีนะครับในการเรียนแล็บบางอย่างเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวอย่างนะครับคลิปวิดีโอที่อาจารย์ไปถ่ายมาให้เนาะนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ในสถานะปกตินะนะครับเราก็จะได้เรียนตัวนั้นกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันเนาะว่าไฟนอลจะเป็นยังไงนะครับนะก็ในพาร์ทอาจารย์นะนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกทฤษฎีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับทางโซลาร์เซลล์นะครับเป็นหลักเนาะนะครับมันก็จะเป็นการเน้นเกี่ยวกับพวกทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดนะครับกราฟ IV curve เนาะนะครับเราเคยได้ยินคำนี้ไหมกราฟ IV curve นะครับในทางโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับกราฟตัวนี้นะครับเป็นกราฟที่สำคัญมากนะครับเนาะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับสำหรับคนที่ยังเข้าใจไม่ถ่องแท้นะครับเนาะก็ถือว่ามาเรียนรู้ตามกันแล้วกันนะครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานไปก็ในตอนทำแล็บนะถ้าเกิดว่าเราได้ไปทำจริงเนี่ยมันก็จะง่ายแหละนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานไปนะครับในพาร์ทอาจารย์ก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานในพาร์ทต่อมาเนี่ยนะครับที่เราจะเรียนกันสัปดาห์หน้านะครับของอาจารย์โต้งๆเนี่ยเนาะมันจะเกี่ยวกับพวกระบบโซลาร์เซลล์ที่เราจะใช้ในการใช้งานจริงในเชิงปฏิบัตินะครับจะเป็นเชิง practical ซะส่วนมากเพราะฉะนั้นระบบมันจะเป็นระบบที่ดูใช้งานได้จริงอะเนาะนะครับส่วนอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นแนวในตำรามากกว่านะครับแล้วพาร์ทที่3เนี่ยนะครับของอาจารย์ต้อมเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานอีกเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับ fuel cell เนาะก็ลองดูว่าอาจารย์ต้องกับอาจารย์ต้อมนะครับจะมีวิธีการแนะแนวนะครับแลบยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะครับก็สไลด์อาจจะดูเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเนาะนะครับเราปี4แล้วเนาะก็คุ้นชินเนี่ยแล้วกันนะก็เราสาขาอีแตมนะครับเทคโนโลยีพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นการเกริ่นนำเกี่ยวกับพวกการใช้พลังงานทางเลือกนะครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะว่าเรามีการพัฒนาพวกพลังงานทดแทนเนี่ยนะเพื่อทดแทนพลังงานอะไรเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลใช่ไหมที่มันมีแนวโน้มอะไรแนวโน้มที่จะหมดไปแล้วก็มีการก่อให้เกิดมลพิษนะครับอันนี้พวกเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับในพายชาร์ตด้านขวาเนี่ยนะครับพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับในปัจจุบันนะความจริงมันก็ไม่ปัจจุบันแล้วเนาะนะครับอันนี้อาจารย์ไปเอาเรคคอร์ดมาจากเมื่อ6ปีที่แล้วนะก็ในปัจจุบันเรโชตรงนี้น่าจะเยอะขึ้นนะครับในตอนปี2015เนี่ยนะครับสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกอยู่ที่ 13% เนาะพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าพลังงานทดแทนเหล่านี้นะครับก็อย่างเช่นโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานชีวมวลพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานเหล่านี้นะครับเป็นการแปลงพลังงานแบบตรงทั้งหมดเลยหมายความว่าเมื่อมีพลังงานธรรมชาติอะไรเข้ามามันจะมีอุปกรณ์แปลงพลังงานตัวหนึ่งใช่ปะแล้วมันก็จะแปลงพลังงานตัวนี้ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับแตกต่างจากพวกถ่านหินเนาะนะครับถ่านหินที่มีอัตราส่วนแชร์สูงที่สุดเนาะก็ยังเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันอยู่นะครับแต่เรโชตรงนี้น่าจะเริ่มน้อยลงแหละถ่านหินนะครับแก๊สธรรมชาติพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยพวกนี้เป็นพลังงานแบบดั้งเดิมเนาะซึ่งมีการพัฒนามากันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
เขาก็เลยนิยมใช้กันนะครับรวมถึงมันให้พลังงานเยอะด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะว่าพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับนะครับมันก็ไม่ค่อยยั่งยืนกับโลกเราเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องเน้นพัฒนานะครับพลังงานที่เอามาจากธรรมชาติเป็นหลักนะในการแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับมันจะมีวิธีการแปลงอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นการแปลงแบบอินไดเรกต์เนาะเป็นแบบทางอ้อมนะครับกับแบบไดเรกต์นะครับก็คือแบบตรงนะครับแบบอินไดเรกต์เนี่ยนะครับให้เรานึกภาพว่าเรามีพลังงานธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งเนาะนะครับพลังงานอะไรก็ตามเนี่ยเวลามันเข้ามาระบบนะครับหรือว่าเครื่องแปลงพลังงานเนี่ยมันจะไม่แปลงโดยตรงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะจะไม่เป็นแบบมีกล่องดำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพลังงานอินพุตเข้ามาแล้วก็เอาท์พุตเป็นไฟฟ้ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะนะครับอินไดเรกต์เนี่ยมันต้องการกล่องดำตัวเนี้ยอย่างต่ำอ่ะอย่างน้อย1กล่องหมายความว่ามันแปลงสมมติว่าแปลงพลังงานอะไรดีอ่ะพลังงานอย่างเช่นของไอตัวถ่านหินนะแปลงไอตัวถ่านหินเอาไปเผาเนี่ยนะครับเป็นความร้อนเนี่ยนะครับความร้อนตัวเนี้ยต้องมาปั่นเทอร์ไบน์อะไรเงี้ยเทอร์ไบน์ตัวเนี้ยก็จะหมุนเสร็จก็จะเป็นไฟฟ้าเห็นปะโปรเซสมันจะค่อนข้างซับซ้อนเนาะนะครับแตกต่างกับที่ไดเรกอย่างเงี้ยไดเรกเนี่ยมันจะมีกล่องดำแค่กล่องเดียวนะครับอย่างเช่นโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยมีแสงเข้ามาปุ๊บอุปกรณ์แปลงเนี่ยกลายเป็นไฟฟ้าเลยอะไรเงี้ยครับเนาะไอ้นี่คือความแตกต่างระหว่างอินไดเรกกับไดเรกเพราะฉะนั้นตัวอินไดเรกเนี่ยมันต้องการโปรเซสนะครับในการแปลงพลังงานเยอะนะครับอย่างต่ำเนี่ย1ตัวแน่ๆนะครับแล้วมันก็จะมีลอสเยอะนะครับเนาะลอสเยอะหมายความว่าเนื่องจากมันมีระบบหรือวิธีการแปลงเยอะเพราะฉะนั้นลอสมันจะเยอะตามไปด้วยนะครับแตกต่างกันที่แบบไดเรกเนาะมันจะมีโปรเซสเดียวเพราะฉะนั้นการสูญเสียในระบบนะการสูญเสียเชิงพลังงานมันจะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีระบบน้อยนะครับคราวนี้ไอ้พวกอินไดเรกเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับอย่างเช่นวินเทอร์ไบน์นะครับอินไดเรกเนี่ยวินเทอร์ไบน์ถึงแม้ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกก็ตามนะครับเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสะอาดนะครับแต่ว่าเวลามันแปลงพลังงานจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบอินไดเรกนะครับหมายความว่ามันเริ่มต้นที่จากพลังงานลมใช่ไหมนะครับลมเนี่ยเข้ามาเจอกังหันถูกไหมครับเนาะกังหันก็จะหมุนใช่ไหมมันจะเป็นแบบไดเรกต์ก็ต่อเมื่อกังหันหมุนเสร็จนะครับมันไม่มีอะไรต่อมันนะมันกลายเป็นไฟฟ้าเลยแต่ความจริงเนี่ยเวลากังหันหมุนเสร็จเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นไฟฟ้าเลยนะกังหันตัวเนี้ยมันจะพอมันหมุนเนี่ยมันจะไปหมุนเทอร์ไบน์กังหันเนี่ยมันคือเทอร์ไบน์เนาะมันจะไปหมุนมอเตอร์ต่อนะครับพอไปหมุนมอเตอร์ต่อเนี่ยมอเตอร์มันก็จะแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะนะครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะสังเกตว่ามันก็จะมีไอ้ตัวมอเตอร์เนี่ยขั้นกลางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวินเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอินไดเรกต์นะครับเนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองนะหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นไดเรกต์ก็ได้นะครับบางคนเขาจะมองว่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวแปลงพลังงานตัวนึงที่มองว่าเป็นก้อนเดียวนะอันนี้มันก็ตีความยากอยู่นะอีกตัวนึงก็คือเป็นแบบไฮโดรเนาะนะครับไฮโดรเนี่ยก็คือเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานน้ำนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันใช้หลักการเดียวกับวินเทอร์ไบน์เลยนะครับแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยนะครับมันก็แค่เปลี่ยนนะครับพลังงานอินพุตเนี่ยจากพลังงานลมกลายเป็นพลังงานน้ำแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าแตกต่างแค่ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเอาน้ำมาปั่นเทอร์ไบน์เนาะหรือกังหันนะครับพอกังหันหมุนปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนตามมอเตอร์หมุนปุ๊บมันก็จะเหนี่ยวน้ำให้เกิดไฟฟ้าเนาะนะครับหลักการเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนซอสนะครับจากลมเป็นน้ำแค่นั้นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ geothermal power plant นะครับตัวนี้เป็นพลังงานที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพเนาะนะครับเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าใต้โลกเราเนี่ยนะครับลึกลงไปใกล้แกนโลกเนี่ยมันจะมีแหล่งพลังงานความร้อนอยู่นะครับซึ่งร้อนมากๆนะครับร้อนกว่าพลังงานที่มนุษย์ผลิตขึ้นเองอะนะครับพูดง่ายๆเนาะความร้อนระดับนั้นเนี่ยก็เป็นความร้อนระดับที่ภูเขาไฟระเบิดนะปะทุขึ้นมาเป็นลาวานะความร้อนระดับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้โดยการที่เราจะทำการต่อท่อลงไปที่ใต้โลกนะครับแล้วเราก็ดึงไอ้ตัวความร้อนเนี้ยนะครับขึ้นมานะครับเอาไปทำอะไรครับเอาไปต้มน้ำเนาะพอต้มน้ำเนี่ยพอน้ำเดือดใช่ไหม
พอน้ำเดือดเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรไอ้น้ำซึ่งเป็นความดันสูงใช่ไหมความไอ้น้ำตัวเนี้ยก็จะไปหมุนเทอร์บายได้ถูกปะเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวซอสที่เป็นลมใช่ไหมพอไอ้น้ำซึ่งมีแรงดันสูงเข้ามาเทอร์บายก็จะหมุนใช่ไหมครับพอเทอร์บายหมุนปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนพอมอเตอร์หมุนปุ๊บก็จะสามารถกำเนิดไฟฟ้าได้หลักการเดียวกันหมดเลยเนาะพวกนี้ใช้หลักการปั่นเทอร์บายหมดเลยนะครับรวมถึงไอ้ตัวอีกตัวนึงที่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างฮอตอีกตัวนึงในปัจจุบันนะครับก็คือไบโอแมสเนาะหรือพลังงานชีวมวลนะครับเนาะหลักการพลังงานชีวมวลเนี่ยคล้ายๆตัวก่อนหน้านี้3ตัวเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนซอสเช่นเดียวกันจากซอสที่เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติล้วนเนี่ยนะครับกลายเป็นพวกสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรเนาะพวกขยะอะไรเงี้ยนะครับพวกมูลสัตว์อะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกสิ่งของเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งของเหลือใช้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายครับแค่เอามาเผาเนาะพอเผาเสร็จเราว่าจะเกิดอะไรมันก็จะเกิดความร้อนใช่ไหมครับพอความร้อนเกิดปุ๊บความร้อนตัวนี้นะครับก็จะไปต้มน้ำต่อนะครับหรือว่าบางคนเขาก็จะเอาควันนะครับนี่ไม่เอาควันตัวนี้ไปหมุนเทอร์บายโดยตรงก็ได้บางคนก็อาจจะไปต้มน้ำก่อนพอต้มน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดไอ้น้ำแรงดันสูงตัวนี้ก็จะไปหมุนเทอร์บายอะไรเงี้ยนะครับพอหมุนเทอร์บายปุ๊บมอเตอร์หมุนไฟฟ้าก็จะกำเนิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น4ตัวนี้อินไดเรกพวกนี้นะครับใช้หลักการเดียวกันหมดเลยครับก็คือมีซอสอะไรบางอย่างนะครับหมุนกังหันหมุนปุ๊บมอเตอร์หมุนตามมอเตอร์หมุนปุ๊บเหนียวนำไม่เกิดไฟฟ้านะครับหลักการเดียวกันหมดเลยแค่เปลี่ยนซอสนะครับเป็นตามแต่ละชนิดนั่นเองนะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นแบบไดเรกนะครับไอ้พวกนี้นะครับถือว่าอาจารย์ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีความหวังนะครับในปัจจุบันเนาะเพราะว่ามันให้พลังงานสูงนะครับรวมถึงเป็นแหล่งพลังงานสะอาดด้วยนะครับมีการสูญเสียต่ำนะครับแล้วก็ในปัจจุบันต้นทุนถูกลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีความหวังในปัจจุบันนะครับตัวที่น่าจะเป็นเฮดที่สุดนะครับก็คือโซลาร์เซลล์เนาะนะครับรวมถึงเป็นเรื่องที่เราจะเน้นในพาร์ทนี้ด้วยนะโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับหลักการง่ายๆคือแปลงแสงเป็นไฟฟ้าเนาะนะครับมีแสงเข้ามาปุ๊บเนาะนะครับเจอแผงโซลาร์เซลล์ตรงเนี้ยนะครับแผงโซลาร์เซลล์ตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบไดเรกต์โปรเซสเลยนะก็ผลิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับส่งผ่านให้พวกเราได้เลยนะครับนี่คือโซลาร์เซลล์นะอีกตัวหนึ่งคือฟิวเซลล์นะครับที่อาจารย์ต้อมจะมาแนะนำให้พวกเรานะครับฟิวเซลล์เนี่ยหลักการของมันเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลักษณะแบบรีเวิร์สโปรเซสได้ด้วยเนาะหมายความว่าเราเห็นช่องอินเลทไหมครับที่มันมีช่อง4ช่องที่เราเห็นตัวนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราป้อนแก๊สนะครับเข้าไปในนี้นะครับถ้าเราป้อนแก๊สเข้าไปในนี้มันจะสามารถแยกน้ำได้นะครับมันจะสามารถแยกน้ำได้รวมถึงผลิตไฟฟ้าได้นะครับไอ้นี่คือโปรเซสแรกของเขาเนาะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอินเลทเป็นแก๊สอินเลทเนี่ยคืออินพุตเนาะเป็นซอสอินพุตเข้าไปถ้าป้อนแก๊สเข้าไปเนี่ยมันจะผลิตไฟฟ้าได้รวมถึงแยกน้ำได้ด้วยนะครับแยกน้ำหมายความว่าให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับแยกน้ำได้ด้วยอีกโปรเซสนึงที่มันเป็นรีเวิร์สโปรเซสหมายความว่าถ้าเรากลับกันเนาะเราป้อนไฟฟ้าเข้าไปที่เซลล์เนี้ยนะครับไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเซลล์นะครับข้างในเนี่ยที่เป็นแผ่นเซลล์ทั้งหลายเนี่ยนะให้มันผลิตแก๊สขึ้นมานะครับหมายความว่าถ้าเราป้อนไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันสามารถผลิตไฮโดรเจนได้นะมันจะผลิตแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้นะครับแต่ว่าออกซิเจนปกติเราจะไม่ใช้ประโยชน์เราจะเอาไฮโดรเจนมาใช้ประโยชน์ได้นะครับพวกเราน่าจะเคยได้ยินเนาะว่ารถในปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำมันแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเนี่ยเป็นใช้อะไรไฟฟ้านะแล้วก็ใช้อะไรไฮโดรเจนเนาะนะครับเทรนในแนวโน้มมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอ้รถที่เขาใช้หลักการไฮโดรเจนเนี่ยเขาก็จะมีฟิวเซลล์ข้างในนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นตัวผลิตไฮโดรเจนส่วนไอ้ตัวไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีพวกแบตเตอรี่มีอะไรนะครับข้างในรถประมาณนี้แล้วแต่การออกแบบนะครับมันก็จะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดนะครับที่ไม่เกิดมลพิษมากนักอีกตัวนึงนะครับก็ตัวนี้ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นแหล่งพลังงานอนาคตอีกตัวนึงนะครับเขาเรียกว่านาโนเจเนอเรเตอร์เนาะนะครับมันเป็นแบบ direct conversion process เหมือนกันนะครับตัวนาโนเจเนอเรเตอร์ตัวนี้ก็พวกเรารู้จักตัว piezoelectric เนาะนะครับใครทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ piezoelectric น่าจะรู้จักดีนะครับ
ตัวเปียโตอิเล็กทริกเนี่ยเป็นตัวที่แปลงพลังงานกลนะอินพุตเนี่ยเป็นพลังงานกลเป็นซอร์สเนาะแล้วก็ผ่านตัววัสดุนะครับที่เป็นเปียโตอิเล็กทริกแล้วมันก็จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะนะครับเนาะนะครับประมาณนี้อันนี้คือเปียโตอิเล็กทริกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขยายสเกลนะครับไม่ใช่ขยายลดสเกลมันไงให้มันมีขนาดเล็กมากๆแล้วก็ให้มันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับให้มันมีความเฟล็กซิเบิลให้มีความแบบติดตามร่างกายตัวเราได้อย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาจะเรียกชื่อใหม่มันนะครับว่าเป็นนาโนเจเนเรเตอร์นะครับตัวอย่างนาโนเจเนเรเตอร์อย่างเช่นเนี้ยนะครับเห็นรูปเล็กๆด้านซ้ายไหม wearable device ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์ piezoelectric อยู่ตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับแรงกลเนาะมันก็จะไปติดตั้งตามพวกติดตั้งใกล้หัวใจเราอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ตามข้อไม้ข้อมือเราเนาะเพื่อวัดอะไรอัตราการเต้นของหัวใจใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพวกโมดูลของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับส่งสัญญาณบลูทูธอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปหาโทรศัพท์มือถือเราแจ้งเตือนเราได้เวลาที่อัตราการเต้นหัวใจของเราไม่ปกติอะไรเงี้ยนะครับเนาะตัวหนึ่งเป็นสมาร์ทเดเวิร์สนะครับก็ทำเป็นทัชแพดก็ได้นะครับทัชแพดก็คือเป็นทัชสกรีนหน้าจอทัชสกรีนเนาะนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่เป็นแปลงพลังงานกลนเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าไทโบอิเล็กทริกเนาะก็จะใช้หลักการนั้นนะอะไรประมาณนี้เนาะไปติดตั้งตามเสื้อผ้าติดตั้งตามข้อมือรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับถ้าไปติดตั้งตามพวกนี้ได้มีความเฟกซิเบิลมีความเบาจะเรียกนาโนเจเนเรเตอร์กันเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ thermoelectric generator นะครับตัวเนี้ยนะครับซอสของมันเนี่ยจะเป็นความร้อนเนาะครับความร้อนตัวเนี้ยนะครับจะมาเจอวัสดุตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวัสดุ thermoelectric เนาะนะครับวัสดุตัวเนี้ยก็จะแปลงความร้อนให้กลายเป็นไฟฟ้าเนาะนะครับประมาณนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์กล่าวมา4ตัวเนี้ยถือว่าเป็น4ตัวที่น่าสนใจนะครับที่น่าศึกษามากนะครับรวมถึงน่าทำวิจัยในปัจจุบันนะเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกนะครับที่น่าจะมีอนาคตในอนาคตอันใกล้นี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเน้นในเรื่องของโซลาร์เซลล์กันนะครับเนาะพวกเราเรียนแล็บพลังงานกันแล้วไม่ใช่แล็บพลังงานเรียนวิชาเทคโนโลยีพลังงานกันมาแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมถูกไหมถูกไหมพวกเราเรียนทฤษฎีโซลาร์เซลล์กันแล้วใช่ไหมถามก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีโซลาร์เซลล์เรียนแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะอาจจะเรียนทุกคนแล้วใช่ไหมมีใครไม่ได้เรียนบ้างเดี๋ยวถามก่อนนะครับไม่ใช่อาจารย์ไปเร็วแล้วไม่รู้เรื่องกันเลยเรียนทุกคนแล้วใช่ไหมถูกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไปเร็วนะครับโซลาร์เซลล์คืออะไรนะครับพวกเราเคยเรียนแล้วนะน่าจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่นะครับโซลาร์เซลล์ก็คืออุปกรณ์หนึ่งที่แปลงแสงเป็นไฟฟ้าได้เนาะนะครับแล้วมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างนะครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยเอาไปติดตามหลังคาได้แล้วเนาะเรียกว่าโซลาร์ลูฟท็อปนะครับในที่คณะเราก็มีเนาะชั้นดัดฟ้านะไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยขึ้นไปดูกันไหมนะครับชั้นดัดฟ้านะมีอยู่นะครับก็โซลาร์เซลล์เนี่ยให้นิยามของมันในอุปกรณ์ไฟฟ้าง่ายๆเนี่ยมันคืออะไรให้เรานึกถึงแบตเตอรี่เนาะโซลาร์เซลล์มันคือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงนะครับและเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตพลังงานคงที่เสมอถ้าวงเล็บด้วยนะถ้าแสงคงที่นะครับแล้วมันเจอแสงแล้วแสงคงที่ตลอดถ้าเมื่อไรก็ตามไม่มีแสงเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ไฟตกทันทีนะครับเป็นแบตเตอรี่ลักษณะนั้นโอเคไหมคราวนี้โครงสร้างโซลาร์เซลล์พื้นฐานคืออะไรนะครับเนาะโซลาร์เซลล์เนี่ยมันสร้างจากสารกึ่งตัวนำ2ตัวเนี่ยมาต่อกันใช่ไหมนะครับโดยที่สารกึ่งตัวนำ2ตัวนี้ต้องถูกเจืออะไรบางอย่างให้มันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างกันเนาะนะครับวัสดุตัวนึงเนี่ยนะครับสารกึ่งตัวนำตัวนึงเนี่ยเขาจะถูกเจือให้มีชื่อว่าสารชนิด P นะครับทำไมเขาถึงเรียกว่าสารชนิด P นะครับเพราะว่าวัสดุสารกึ่งตัวนำตัวนี้นะครับถ้าเราเจือนะครับด้วยธาตุนะครับซึ่งเป็นธาตุที่อยู่บวก3ในตารางธาตุนะครับถ้าเจือพวกนี้เข้าไปนะมันจะทำให้สารกึ่งตัวนำตัวนั้นนะครับมีความเป็นประจุบวกเยอะนะครับมีความเป็นประจุบวกเยอะนะครับถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยหมายความว่า
ลองดูตัวด้านขวาเนาะ P dope silicon นะตัวนี้นะครับซิลิคอนเป็นสารตึงตัวนำนะถ้าโดบให้เป็น P เนี่ยเราโดบไอ้ตัวหมู่3เข้าไปนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าโฮเนาะปกติแล้วพวกอะตอมต่างๆเนี่ยมันจะฟิลนะครับตามตำแหน่งต่างๆครบใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราเจออะไรที่มันเป็นสารแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตำแหน่งของอะตอมเนี่ยเปลี่ยนนะครับเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอบวก3เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดหลุมเกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นโฮเกิดขึ้นนะครับในอะตอมเพราะฉะนั้นโฮตัวนี้มันก็จะกลายเป็นประจุบวกเกิดขึ้นนะครับส่วนในตัว N type เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวตรงข้ามนะมันจะเป็นวัสดุสารตึงตัวนำที่มีการให้ประจุเป็นลบนะครับก็คือไม่ได้ให้ประจุเป็นลบหรอกมันจะมีประจุลบเกินอยู่ในตัวมันเนี่ยนะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีตัวนึงอ่ะมีความเป็นบวกเยอะใช่ไหมอีกตัวนึงเนี่ยมีความเป็นลบเยอะนะครับตัวเป็นบวกเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าสารชนิด P ตัวเป็นลบเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าสารชนิด N นะครับเมื่อ2ตัวนี้มาประกบกันนะครับบริเวณรอยต่อเนี่ยนะครับมันจะเกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเนาะนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดบริเวณรอยต่อเนี่ยเขาเรียกว่า PN junction เนาะรอยต่อที่มันเจอกันตรงนี้นะครับมันจะเกิดไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นตรงกลางสนามไฟฟ้าตัวนี้นะครับเวลามีแสงนะครับหรือโฟตอนเนี่ยนะครับโฟตอนคืออนุภาคแสงใช่ไหมมาตกกระทบเนี่ยนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อเนี่ยมันจะช่วยผลักนะครับช่วยผลักให้ประจุเนี่ยมันแยกออกไปที่ขั้วอิเล็กโทรดได้นะครับเดี๋ยวทฤษฎีเนี่ยจะอธิบายเชิงลึกอีกทีเนาะนะครับหลักๆประมาณนี้แหละแล้วสุดท้ายมันก็จะกำเนิดไฟฟ้าได้นะครับเนาะนะครับปกติแล้วสารตึงตัวนำที่นิยมใช้ในโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะใช้ซิลิคอนหรือเจอร์มาเนียมนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสารตึงตัวนำแอดวานซ์ขึ้นเยอะนะครับเขาไม่ใช้ซิลิคอนเจอร์มาเนียมแล้วก็จะใช้แบบธาตุผสมนะครับที่มันแอดวานซ์ขึ้นอ่ะคราวนี้นะครับโซลาร์เซลล์นะครับถ้ามันประกอบกันเสร็จเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็เรียกยังไงนะเวลาโซลาร์เซลล์เนี่ยมีสารชนิด N กับสารชนิด P เนี่ยครับเอามาต่อกันนะครับอันนี้คือโซลาร์เซลล์แล้วนะมันจะกลายเป็นโซลาร์เซลล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบตเตอรี่ตัวนึงใช่ไหมซึ่งเวลาเอาไปต่อกับโหลดทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับโหลดได้เราถ้าเกิดว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่วัสดุ N กับวัสดุชนิด P เนี่ยต่อกันเนี่ยแค่มีคู่เดียวนะครับเนาะมีคู่เดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าซิงเกิลโซลาร์เซลล์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคู่ของสารชนิด N กับสารชนิด P พวกเนี้ยมีหลายคู่เอามาต่อรวมๆกันเยอะๆนะครับเขาจะเรียกว่าโมดูลเราเห็นแผ่นสี่เหลี่ยมตัวนี้มั้ยแผ่นสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยคือแต่ละเซลล์นะครับที่เป็นคู่ของวัสดุ N กับวัสดุชนิด P นะแต่ละเซลล์เนี่ยมาต่อกันเยอะมากๆนะครับเห็นแผ่นสี่เหลี่ยมอยู่เนาะนะครับถ้ามาต่อกันเยอะมากๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ากลายเป็นโมดูลนะครับคราวนี้โมดูลพวกเนี้ยถ้าเอามาต่อกันเยอะๆนะครับเขาจะเรียกว่าอาร์เรย์นะครับอาร์เรย์นะครับอาร์เรย์ตัวเนี้ยนะครับก็จะเจอในพวกเราสร้างเป็นโซลาร์ฟาร์มนะหรือไม่ก็เอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับไปต่อบนหลังคาอะไรเงี้ยครับเราจะน่าจะได้ยินนะครับว่าเขาจะต่อเป็นลักษณะอาร์เรย์เนาะนะครับก็คืออาร์เรย์ก็คืออย่างเงี้ยนี่แหละนะก็คือเอาแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นลักษณะโมดูลเนี่ยเป็นแผงที่เขามีขายนำท้องตลาดเนาะเป็นแผ่นใหญ่ๆอ่ะก็จะเอามาต่อมาต่อกันเรื่อยๆก็จะกลายเป็นอาร์เรย์ซึ่งเป็นแอเรียที่มันใหญ่ขึ้นนะประมาณนี้นะครับหลักการโซลาร์เซลล์นะครับเรามาเริ่มกันต้นที่เชิงลึกแล้วกันเนาะนะครับเนาะอันนี้คือแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับก็คือมีสารชนิด N นะครับกับสารชนิด P เนี่ยเอามาต่อกันเนาะเห็นบริเวณรอยต่อไหมครับรอยต่อเนี่ยมันเขาจะไฮไลท์เป็นสีม่วงนะเห็นสีม่วงตรงนี้ใช่ไหมนะครับตรงนี้จะเกิดสนามไฟฟ้านะครับตรงนี้จะเกิดสนามไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นเวลาแสงเนี่ยมันลงมาตกกระทบนะครับมันลงมาตกกระทบเนี่ยบริเวณรอยต่อนะครับถ้าตามทฤษฎีโซลาร์เซลล์เนี่ยโฟตอนนะครับมันจะเกิดเป็นคู่อิเล็กตรอนโฮเกิดขึ้นนะครับคู่อิเล็กตรอนโฮหมายความว่าโฟตอนมันมีก้อนเดียวใช่ไหมมาตกกระทบโซลาร์เซลล์พอมาตกกระทบโซลาร์เซลล์ปุ๊บโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับมันจะแยกออกมาเป็น2ก้อนนะครับ1ไป2อ่ะนะครับ2ก้อนที่ว่าก็คือมันจะกลายเป็นประจุตัวนึงที่เขาว่าเรียกว่าฟรีอิเล็กตรอนเนาะอีกตัวนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโฮนะครับมันจะแยกออกไปการแยกออกเนี่ยแยกออกได้ยังไงแยกออกโดยใช้สนามไฟฟ้าบริเวณตรงกลางนะครับที่เป็นสีม่วงนั่นแหละ
ถ้ามันไม่มีสนามไฟฟ้าตรงกลางตรงนี้นะครับประจุจะไม่แยกออกเป็นอย่างนี้นะจะไม่แยกออกเป็นตัวหนึ่งเป็นอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งเป็นโฮนะครับจะแยกออกไม่ได้ครับรวมถึงถ้าแยกออกไม่ได้ปุ๊บอิเล็กตรอนจะไม่ไหลแล้วโฮจะไม่ไหลนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าก็จะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่มาไงครับว่าทำไมโซลาร์เซลล์อ่ะมันถึงต้องมีคู่ N กับ P นะครับเอามาต่อกันเนาะนะครับอันนี้คือเหตุผลนะเพราะว่ามันต้องการสนามไฟฟ้าตรงกลางเป็นตัวแยกนะครับหลักการที่ทำให้เกิดการแยกเป็นคู่อิเล็กตรอนโฮเนี่ยเรารู้จักปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ไหมครับนะครับมีใครตอบได้ไหมว่าใครโพสต์ทฤษฎีนี้นะมีใครตอบได้ไหมครับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกจำได้ไหมไอน์สไตน์ครับเบิร์ตไอน์สไตน์ครับแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลนะในปี19เลยวะ19อะไรบางอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับ19ปลายๆนี่แหละนะครับทฤษฎีเนี้ยนะครับก็ถูกเอามาแพร่หลายนะครับรวมถึงเอามาใช้นะครับในหลักการโซลาร์เซลล์นะครับด้วยนะหลักการของทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกก็คือเมื่อมีแสงมาตกกระทบวัสดุนะครับมันจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนเกิดขึ้นเนาะนะครับไม่นี่ทฤษฎีของมันนะอิเล็กตรอนก็จะไหลนะครับเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาแอพพลายกับโซลาร์เซลล์ได้นะครับตามลักษณะที่เกิดเป็นคู่อิเล็กตรอนโฮที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเนาะคราวนี้ตามหลักการของโซลาร์เซลล์นะครับปกติเขาจะแทนเป็นลักษณะแบนด์ไดแกรมเนาะอันนี้มันเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะอาจารย์อธิบายเร็วๆแล้วกันเนาะคีย์สำคัญเนี่ยนะครับเวลาที่แสงมาตกกระทบเนี่ยมันจะกลายเป็นหมายเลขหนึ่งเนาะนะครับหมายความว่าเมื่อมีแสงมาตกกระทบเนาะโฟตอนเนี่ยนะครับมาตกกระทบวัสดุสารกึ่งตัวนำเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่าโฟตอนแอบซอร์ปชันนะครับก็คือการดูดกลืนโฟตอนหรือว่าการดูดกลืนแสงเนาะนะครับพอวัสดุดูดกลืนแสงมาได้นะครับตัวสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อเนี่ยมันจะแยกคู่อิเล็กตรอนโฮออกจากกันใช่ไหมนะครับแยกคู่ออกจากกันนะครับหมายความว่าตัวอีกตัวนึงเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปแถบด้านบนเนาะแถบด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าแถบ conduction band นะครับหรือว่า EC นะครับ conduction band energy conduction energy นะครับ EC อีกตัวนึงเรียกว่าโคเนี่ยมันจะลงมาแถบด้านล่างนะครับเขาเรียกว่า valence band นะครับแถบด้านล่างเนี่ยแถบขีดด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่โคนะครับโคจะอยู่ด้านล่างนะการแยกออกตรงนี้มันจะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งไหลไปด้านขวาเห็นปะนะครับวิ่งไหลตื้อๆๆนะครับไปด้านขวามันเจออิเล็กโทรดแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเจอสายไฟก็จะวิ่งออกไปข้างนอกนะครับไปที่โหลดไฟฟ้าไปที่หลอดไฟก็จะติดเช่นเดียวกับโฮนะโฮก็จะไหลในทิศทางตรงข้ามนะครับมันก็จะไหลส่วนทิศกับอิเล็กตรอนเนาะนะครับเป็นลักษณะนี้การไหลลักษณะนี้ทำให้เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเนาะมีสิ่งที่เรารู้ตรงนี้นะครับนิดนึงตรงที่ว่าวัสดุสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบนด์แก็ปนะครับช่องว่างพลังงานแล้วเห็นแถบตรงนี้ไหมระหว่าง EC กับ EV เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับ EC เนี่ยกับ EV เนี่ยมันจะมีช่องว่างตรงกลางอยู่เนาะนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับช่องว่างตรงนี้นะครับถ้ามันมีความแคบมากนะครับมีความแคบมากเนี่ยเขาช่องว่างตรงนี้เขาจะเรียกว่าแบนด์แก็ปนะมันก็จะมีแบนด์แก็ปต่ำเนาะถ้ามันมีช่องว่างห่างกันมากๆเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีแบนด์แก็ปสูงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้iPad Highlight ดีกว่านะอาจารย์ว่านะสักครู่แป๊บนึงต่อ iPad แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะอธิบายเป็นคำพูดมันไม่ค่อยเห็นภาพเนาะเขียนอธิบายดีกว่าโอเคนะแป๊บหนึ่งนะอ
ต่อไม่ได้นะครับโอเคโทษทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวอธิบายเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับบริเวณตรงเนี้ยนะนะครับระยะห่างระหว่างตรงเนี้ยนะนะครับอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าช่องว่างแถบพลังงานนะครับหรือว่าแบนแก็ปเนาะนะครับถ้าตรงเนี้ยมีระยะห่างยิ่งมากนะครับเนาะมันจะกลายเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าฉนวนเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีระยะห่างพอดีเนี่ยมันจะกลายเป็นสารกึ่งตัวนำเนาะแต่ว่าถ้าระยะห่างตรงนี้นะครับที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้นะมันมีระยะห่างไม่มากนะครับระยะห่างไม่มากแคบๆเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นโลหะเนาะนะครับในสารกึ่งตัวนำเนี่ยช่องว่างตัวนี้มันจะมีค่าประมาณ1อิเล็กตรอนโวลต์เนาะ1ถึง2อิเล็กตรอนโวลต์นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระยะห่างที่ถ้าเกิดเราเรียนทฤษฎีโซลาร์เซลล์มาแล้วเราก็จะพบว่ามันจะเป็นช่องว่างที่มันเป็นช่องว่างที่พอดิบพอดีที่มันจะรับแสงจากแสงอาทิตย์ได้ครอบคลุมที่สุดเนาะนะครับในช่วงแบนแก็ปประมาณ1ถึง2อิเล็กตรอนโวลต์นะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นย่านของสารกึ่งตัวนำเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมสารกึ่งตัวนำถึงนิยมใช้นะครับในโซลาร์เซลล์เนาะนะครับหลักๆประมาณนี้นะนะครับคราวนี้นะครับอันนี้คือตัว process ที่1ใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันแยกออกไปแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะไหลเนาะมันจะกลายเป็นหมายเลข5หมายเลข6อะไรเงี้ยเนาะนะครับหมายเลข5นี่ก็จะไหลตามการแรงขับของสนามไฟฟ้านะก็จะไหลออกไปเรื่อยๆโคก็เช่นเดียวกันเนาะก็จะไหลไปที่อิเล็กโทรดไปเรื่อยๆนะครับดูที่หมายเลข5นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอิเล็กตรอนหรือโคบางตัวนะครับที่มันอาจจะไปสะสมนะครับอยู่ที่บริเวณเขาเรียกว่าอิเล็กโทรดเนาะนะครับที่เป็นขั้วโลหะนะครับการสะสมบริเวณนั้นนะครับมันจะทำให้แรงดันไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เนี่ยอาจจะดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แต่ว่ามันก็สะสมตัวนี้ไม่เยอะนะครับนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะมันจะไม่ใช่อิเล็กตรอนนะครับถ้าเกิดว่าเรานับอิเล็กตรอนกับโคที่มันแยกออกเป็นก้อนเนาะนะครับมันจะไม่ใช่ทุกตัวถ้าเกิดว่ามันมีแยกออกได้อิเล็กตรอน100ตัวโค100ตัวอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่100ตัวนะครับที่มันถูกวิ่งออกไปที่อิเล็กโทรดได้นะครับมันอาจจะมีสัก10ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่พลังงานมันไม่พอเนาะไอตัวพลังงานไม่พอเนี่ยนะครับมันจะลงมาตกลงมานะครับมันจะตกลงมาที่จากแถบคอนเนคชั่นแบนเนี่ยลงมาที่แถบวาเลนซ์แบนแล้วมันก็จะมากลับมารวมตัวกับโคตัวนี้นะครับพูดง่ายคือมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เกิดเป็นไฟฟ้าเกิดขึ้นมันจะกลับมารวมตัวตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์การรีคอมบิเนชันนะครับหรือว่าการรวมตัวซ้ำนะครับเนาะตรงเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับหมายความว่าเราผลิตคู่อิเล็กตรอนโคได้100คู่อย่างเงี้ยแต่ว่าออกจริงๆเนี่ยได้แค่90คู่เพราะงั้นมันจะมี10คู่เนี่ยที่มันเกิดเป็นรีคอมบิเนชันเนาะพลังงานมันจะไม่พอมันจะวิ่งไปไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ยครับเนาะเพราะงั้นเวลาเราพัฒนาโซลาร์เซลล์เนี่ยเราต้องพัฒนาให้คู่อิเล็กตรอนโคที่มันมีจำนวนผลิตเยอะๆอย่างเงี้ยออกไปที่โหลดภายนอกของเราเนี่ยให้มันมีจำนวนเยอะที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะพัฒนาได้นะนะครับแสงเนี่ยนะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะแสงเนี่ยถ้ามันมีค่าพลังงานเนี่ยนะครับต่ำกว่าแบนแก็ปเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าแบนแก็ปมันมีค่าสัก 1.5 อิเล็กตรอนโวลต์อย่างเงี้ยแต่ว่าแสงที่เข้ามาเนี่ยมันมีค่าพลังงานต่ำกว่า 1.5 EV เนี่ยแสงมันจะไม่ถูกดูดกลืนนะครับมันจะทะลุผ่านตัววัสดุสากึ่งตัวนำไปเลยนะครับเวลามันจะดูดกลืนเนี่ยมันจะดูดกลืนในกรณีที่
พลังงานแสงนะครับมันมีพลังงานที่เท่ากับนะครับหรือว่ามากกว่าตัวตัวแบนด์แก็ปนะครับของไอ้ตัวสารตึกตัวนำตัวนั้นๆนะครับมันจะมีกรณีแค่นี้นะอันนี้คือกลไกเชิงลึกของมันนะครับเนาะพวกเราน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับคราวนี้มาลองดูสเปกตรัมของดวงอาทิตย์กันบ้างครับอย่างที่บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานหลักเนาะที่จะทำหน้าที่ป้อนนะครับเข้ามาที่โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับเรานะครับเนาะปกติแล้วแสงเนี่ยนะครับความเข้มแสงเนี่ยนะครับเวลามันคือถ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยเราสามารถไปติดตั้งใกล้ดวงอาทิตย์ได้นะสมมตินะครับแน่นอนแหละว่าความเข้มแสงเนี่ยมันจะได้แบบเต็มที่มากนะครับแต่ความจริงเนี่ยเราอยู่บนโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่มีทางวิ่งมาเจอแผงโซลาร์เซลล์ที่เราเป็นคนวางนะครับโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะวิ่งผ่านอะไรมันจะวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศใช่ไหมนอกโลกของเรานะครับรวมถึงมันจะผ่านชั้นบรรยากาศในโลกของเรานะครับกว่าจะมาถึงโลกของเราเนี่ยมันจะถูกแอบซอบนะครับให้พลังงานแสงเนี่ยมันลดทอนลงไปเยอะมากเนาะนะครับสุดท้ายเนี่ยแสงเนี่ยมันจะเหลือแค่แถบแดงๆตรงนี้ครับที่มันลงมาบนโลกเนาะจะเหลือแค่แถบแดงๆตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า AM1 เนาะนะครับ AM1 นะครับมีค่าประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นความเข้มแสงมาตรฐานของโลกเนาะนะครับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับถ้ามันอยู่นอกโลกของเรานะครับมันจะกลายเป็นแถบเหลืองนะครับเห็นไหมว่าพลังงานแสงเนี่ยมันจะมีความเข้มแสงเยอะมากกว่าแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างโซลาร์เซลล์เราใช้บนโลกเราจะไม่มีทางเจอแถบพลังงานของดวงอาทิตย์ที่เป็นแถบเหลืองได้เลยนะครับนอกจากว่าเราจะไปติดตั้งบนยานอวกาศเนาะนะครับมีวิธีเดียวเนาะที่จะได้ความเข้มแสงเต็มขนาดนั้นนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้ทฤษฎีเชิงลึกตัวนึงนะครับก็คือโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับมันสร้างนะครับโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยเบสออนจากทฤษฎีของไดโอดเนาะที่มีรอยต่อเป็นแบบ P กับ N นะครับคือไดโอดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่มีหลักการพื้นฐานเดียวกับโซลาร์เซลล์เลยก็คือมันจะมีสารชนิด N นะครับกับสารคือตัวนำชนิด P เนี่ยมาต่อกันเนาะนะครับก็อย่างที่บอกว่าเวลาสารชนิด N นะครับที่มันมีความเป็นประจุลบเยอะเนี่ยนะครับเห็นแถบสีเหลืองเนาะมีความประจุลบเยอะมาเจอกับสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับซึ่งมีความเป็นบวกเยอะอย่างเงี้ยนะครับเนาะสีม่วงอย่างเงี้ยเวลามันมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อเกิดขึ้นนะครับเนาะสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อเนี่ยนะครับมันจะฟอร์มเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะฟอร์มเป็นลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าในของโซลาร์เซลล์นะเมื่อมันมีโฟตอนมาตกกระทบเนี่ยนะครับสนามไฟฟ้าตรงนี้มันจะเป็นตัวแยกอิเล็กตรอนโฮให้นะครับให้โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้านะครับในทางไดโอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสารชนิด P กับสารชนิด N นะครับเนาะมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ต่อขั้วอิเล็กโทรดให้มันนะครับแล้วก็ไปใช้งานจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยแล้วเราไปวัดกราฟนะครับ I กับกราฟ V เนี่ยกราฟ I กับกราฟ V ที่อาจารย์ว่าก็คือเป็นกราฟที่แกน x นะครับเป็นแกนของกระแสเนาะแล้วก็พูดผิดกราฟที่แกน x เนี่ยเป็นแกนของแรงดันนะครับแล้วก็แกน y เนี่ยเป็นแกนของกระแสเนี่ยนะครับเราจะได้กราฟนะครับหน้าตาเป็นลักษณะตามรูปนี้นะครับมันก็จะพบว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งแกนเนี่ยเป็น4ควอดแรนต์เนาะด้านขวาบนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นควอดแรนต์ที่1นะตรงเนี้ยนะครับเรียกว่าเป็นควอดแรนต์ที่1ตรงเนี้ยควอดแรนต์ที่2ตรงเนี้ยควอดแรนต์ที่3แล้วตัวนี้นะครับเป็นควอดแรนต์ที่4นะครับเนาะไดโอดเนี่ยนะครับมันจะทำงานในควอดแรนต์ที่1นะครับกับควอดแรนต์ที่4นะครับในควอดแรนต์ที่1เนี่ยนะครับรูปร่างกราฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ exponential เนาะหมายความว่ามันจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับหรือเหมือนไม่เพิ่มเลยแต่ว่าเมื่อไปถึงพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่า N นะหรือว่า forward voltage เนี่ยถ้าซิลิคอนเนี่ย 0.7 โวลต์นะเจอร์มาเนียมเนี่ย 0.3 โวลต์นะครับกระแสเนี่ยมันจะพุ่งแบบ exponential ขึ้นไปเลยนะครับเวลาเราวัดเราจะวัดค่ากราฟ IV curve ได้เนี่ยนะครับถ้าในเชิงทฤษฎีจริงๆเนาะเขาจะทำการป้อนแรงดันเนาะหรือสับไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปหา
ไดโอดนะครับหรือว่าหาโซลาร์เซลล์ก็ได้นะหลักการเดียวกันเนาะนะครับหลังจากนั้นเขาจะวัดกระแสนะครับแรงดันที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยค่า0 0.1 0.2 0.3 ไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วมันก็จะสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามแรงดันที่เราป้อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีไดโอดเนาะแล้วเราก็ป้อนแรงดันเข้าไปหามันแล้วก็เราวัดกระแสที่ได้เนี่ยกราฟที่เราเอามาวาดเนี่ยมันจะกลายเป็นกราฟที่เป็นลักษณะ exponential ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกราฟ IV curve ปกตินะหน้าตามันจะต้องได้อย่างนี้นะครับเนาะไอ้นี่คือไดโอดนะครับในด้านอีกด้านนึงที่ไดโอดใช้นะครับก็คือด้านควอแดรนท์ที่4เนาะควอแดรนท์ที่4เนี่ยปกติแล้วไดโอดมันจะอาจจะทำให้พูดผิด นะครับไดโอดเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะรูปกราฟกระแสแรงดันก็คือมันก็จะมีค่ากระแสนะครับมีค่าแนวโน้มติดลบคงที่ไปเรื่อยเนาะนะครับติดลบคงที่ไปเรื่อยแต่ว่าค่ามันจะต่ำมากนะระดับประมาณไมโครแอมป์นาโนแอมป์อะไรประมาณนี้นะครับจนถึงแรงดันติดลบค่าหนึ่งที่มีค่าแรงดันลบมากๆนะครับพอถึงจุดนั้นนะครับไดโอดมันจะพังเนาะเพราะว่ามันจะทนแรงไม่ไหวแล้วนะครับทนประจุที่มันเยอะขนาดนั้นไม่ไหวมันจะเกิดเป็นเบรกดาวน์เกิดขึ้นนะครับไดโอดมันจะพังเนาะกระแสมันจะไหลแบบจะไหลแบบเฉียบพลันมากๆเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้คือควอแดรนท์ที่4ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทดสอบนะครับคุณลักษณะของไดโอดเนี่ยเราจะทำการป้อนแรงดันที่มันมีค่าบวกแล้วก็มีค่าลบครับเนาะป้อนไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้กราฟซึ่งมีทั้งควอแดรนท์ที่1กับควอแดรนท์ที่3นะครับโชว์กันตามเป็นลักษณะตามนี้นะครับเนาะนะครับสมการตัวนี้นะครับก็คือสมการของกระแสนะครับของไดโอดเนาะนะครับถ้าในทางไดโอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการอธิบายกระแสที่มันไหลผ่านไดโอดถ้าเรามีไดโอดนะครับเอาไปต่อในวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับกระแสเนี่ยมันจะสามารถอธิบายได้ตามสมการนี้เนาะนะครับI0 ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าDark Saturation Current นะครับ I0 ตัวนี้นะมันเป็นค่าคงที่นะครับแล้วในตัวข้างในเนี่ย E ตัวนี้คือฟังก์ชัน Exponential เนาะนะครับ Q ตัวนี้คือประจุอิเล็กตรอนเนาะนะครับ V ตัวนี้เป็นแรงดันที่ป้อนแล้วก็หารด้วย K K ตัวนี้เป็นค่าคงที่ของ Boltzmann นะเป็นค่าคงที่นะครับ T ตรงนี้เป็นอุณหภูมินะครับที่เราป้อนเข้าไปนะแล้วก็ลบ -1 ประมาณนี้คือสมการของไดโอดนะครับคราวนี้ในเชิงลักษณะของโซลาร์เซลล์นะครับใช้หลักการเป็นรอยต่อ PN เหมือนกันเนาะนะครับปกติแล้วไดโอดเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ของมันเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ขีดนะครับขีดอย่างนี้เพราะว่าไดโอดเนี่ยนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลแค่ทางเดียวเนาะนะครับยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลแค่ทางเดียวเพราะฉะนั้นในด้านที่มันเป็นหางลูกศรตรงเนี้ยนะครับกระแสมันจะไหลเข้าได้นะครับจะกระแสมันจะไหลเข้าตรงนี้ได้แต่ว่าในด้านที่เป็นหัวลูกศรถ้าเกิดว่ามีกระแสไหลเข้ามาชนหัวลูกศรซึ่งมันเป็นขีดตรงเนี้ยนะครับกระแสมันจะไหลไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับมันก็จะสอดคล้องกับเวลาที่เราป้อนแรงดันเข้าไปนะครับถ้าเราป้อนแรงดันบวกเข้าไปนะครับขั้วบวกตามขั้วบวกขั้วลบของไดโอดตรงเนี้ยนะครับกระแสมันก็จะสามารถไหลตามทิศได้นะครับไหลได้ตามปกติถ้าเกิดว่าแรงดันมันสูงเกินค่า forward voltage นะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราต่อแรงดันตรงกันข้ามโคตรตรงกันข้ามเข้าไปกระแสมันจะไหลเปลี่ยนทิศใช่ไหมจะไหลทิศตรงกันข้ามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกระแสมันจะไหลไม่ได้มันก็จะสอดคล้องกับคอนเทนต์ที่3ตรงนี้นะครับเนาะกระแสมันจะอาจจะไหลรั่วไหลได้แต่มันจะมีค่าน้อยมากนะครับโดยที่ไม่มีนัยยะสำคัญก็มองว่าไดโอดเนี่ยสามารถบล็อกนะครับทิศทางกระแสได้นะคราวนี้เวลาเรามาใช้เป็นลักษณะของโซลาร์เซลล์นะครับสัญลักษณ์ของมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหัวลูกศร นะครับที่มีลักษณะเป็นตัวเปล่งแสงนะครับเข้ามาหาตัวไดโอดตัวนี้นะครับเนาะนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของมันนะเวลามันมีแสงนะครับเข้ามาหาตัวไดโอดตัวนี้นะครับเนาะซึ่งเป็นโซลาร์เซลล์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยกราฟ IV curve ของมันเนี่ยลองดูเส้นหมายเลข1นะครับเส้นหมายเลข1เนี่ยก็คือเป็นกราฟ IV curve ของไดโอดปกตินะครับเมื่อมันไม่ได้โดนรับแสงอะไรนะแต่ว่าเมื่อมันมีแสงนะครับป้อนเข้ามานะครับหาตัวโซลาร์เซลล์นะครับกราฟ IV curve เนี่ยมันชิปลงมาด้านล่างนะครับ
จะชิปลงมาด้านล่างนะครับในแกนลบ y นะครับชิปลงมาด้านล่างจะกลายเป็นหมายเลข2นะครับแล้วก็จะกลายเป็นหมายเลข3อย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วเห็นอะไรไหมว่ามันจะมีพื้นที่อีก1พื้นที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือพื้นที่ในคอร์ดานที่4เนาะนะครับพื้นที่ในคอร์ดานที่4ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยพื้นที่ที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราเอาไปใช้ในการผลิตพลังงานของโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับพื้นที่ในคอร์ดานที่4นะครับเนาะนะครับเวลาเราเพิ่มแสงเนี่ยนะครับยิ่งแสงเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับกราฟ IV curve ก็จะชิฟต์ลงมาด้านล่างเยอะขึ้นเท่านั้นหมายความว่าพื้นที่ในคอร์ดานที่4มันจะเยอะขึ้นใช่ไหมเราเข้าใจอยู่นะพื้นที่ตรงนี้จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับเราสังเกตเห็นอะไรนิดนึงไหมว่าเวลาแกนเวลากราฟ IV curve เนี่ยมันชิฟต์ลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะเกิดจุดตัดใช่ไหมครับจุดตัดเนี่ยนะครับจุดตัดแกน x เนี่ยนะครับจุดตัดแกน x เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นค่า VOC เนาะจุดตัดแกน y เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นค่า ISC นะครับค่า VOC เนี่ยมันคือ Open Circuit Voltage นะครับมันคือแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรที่เราเคยเรียนในวิชาไฟฟ้าเนาะ ISC เนี่ยนะครับมันคือ Short Circuit Current นะครับก็คือค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก็เป็นค่าเดียวกันกับที่เราเรียนในวิชาไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับในค่า VOC เนี่ยนะครับเราจะสามารถวัดได้นะครับเมื่อมันมีค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ0เนาะนะครับเราสามารถวัดค่า VOC ได้นะครับสำหรับค่า ISC เนี่ยเราสามารถวัดค่า ISC ได้เมื่อมีค่าอะไรแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ0ใช่มั้ยครับแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ0แล้วในทางปฏิบัติทำไงล่ะถึงวัดค่า VOC กับค่า ISC ได้นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะเอาโซลาร์เซลล์ไปต่อกับไอ้ตัวโหลดตัวต้านทานเนาะโหลดตัวต้านทานแล้วเราปรับค่าตัวต้านทานไปเรื่อยๆนะครับเราปรับค่าตัวต้านทานไปเรื่อยพอเราปรับค่าตัวต้านทานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถได้ค่ากระแสที่มันค่ากระแสหรือแรงดันที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับค่าตัวต้านทานที่เปลี่ยนนะครับเนาะที่ค่าความต้านทานนะครับมีค่าเท่ากับ0โวลต์ไอ้พูดผิดที่ค่าความต้านทานนะครับมีค่าเท่ากับมีค่าเยอะมากๆนะครับเป็นค่าอนันต์นะแล้วก็หน่วยเป็นโอห์มนะครับเราจะสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าตกคอมตัวต้านทานตัวนั้นได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถวัดกระแสได้เนาะแรงดันที่ตกคอมตัวนั้นเขาจะเรียกว่า VOC นะครับแต่ว่าค่า ISC เนี่ยนะครับเราจะทำการลดนะครับความต้านทานเนี่ยเข้าสู่ศูนย์เนาะเป็นค่าความต้านทานค่าต่ำๆนะครับระดับ1โอห์มหรือว่าต่ำกว่า1โอห์มอะไรประมาณนี้นะครับในกรณีนี้เราจะไม่สามารถวัดค่าแรงดันได้นะครับแรงดันมันจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะแต่ว่ากระแสไฟฟ้ามันจะมีค่าเยอะมากนะครับอันนี้คือเป็นหลักการวัดค่า VOC กับ ISC ในเชิงปฏิบัตินะครับเราจะเอาตัวต้านทานเนี่ยมาต่อนะครับกับตัวโซลาร์เซลล์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานได้เราก็จะทำการปรับความต้านทานเนาะให้มันมีหลายค่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวัดกราฟ IV curve ได้นะครับเป็นลักษณะตามรูปนี้นะนะครับเวลาเราทำ lab เนี่ยเราจะเจอลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็จะมีหน่วยการทดลองหน่วยหนึ่งนะครับที่จะสามารถปรับนะครับค่าความต้านทานตัวนี้ได้นะนะครับประมาณนี้รูปด้านล่างนะครับอันเนี้ยเป็นรูปที่วัดได้จริงนะครับเนาะเขาป้อนความเข้มแสงนะครับค่า2มิลลิวัตต์4มิลลิวัตต์6มิลลิวัตต์8มิลลิวัตต์ก็10มิลลิวัตต์เราเห็นอะไรมั้ยว่ากราฟเนี่ยมันเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะแล้วก็เพิ่มเป็นลักษณะเชิงเส้นด้วยนะครับยิ่งความเข้มแสงเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ในคอร์ดานที่4จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพื้นที่คอร์ดานที่4เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับค่า ISC ก็จะเพิ่มค่า VOC ก็จะเพิ่มเช่นเดียวกันแต่ว่า VOC เนี่ยจะเพิ่มไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มแค่จุดๆนึงของลิมิตของไดโอดถ้าเป็นซิลิคอนเนี่ยมันจะเพิ่มได้แค่ถึงประมาณ 0.7 โวลต์นะครับประมาณนี้แหละนะถ้าเป็นเจอร์มาเนียมก็จะแรงดันประมาณ 0.3 โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับมันจะไม่เพิ่มแรงดันสูงเกินกว่านี้แล้วนะครับเนาะมันเป็นข้อจำกัดเชิงวัสดุเนาะนะครับมันได้แค่นี้แหละนะครับนะประมาณนี้นะครับคราวนี้มาลองดูวงจรสมมูลของโซลาร์เซลล์กันบ้างนะครับตรงนี้ทุกคนน่าจะเคยเรียนเหมือนกันเนาะนะครับเวลาเขาวิเคราะห์ในลักษณะเชิงลึกจริงๆเนี่ยเขาจะเอาโซลาร์เซลล์นะครับไปวาดเป็นลักษณะวงจรไฟฟ้าเนาะนะครับวงจรไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์นะครับมันจะอยู่ในกรอบนี้เนาะนะครับ
นะครับไอเนี้ยพวกเนี้ยคือโซลาร์เซลล์หมดเลยนะครับอันนี้คือโซลาร์เซลล์หมดเลยนะครับนะครับเขียนยากอาจารย์เขียนพันเมาส์เนาะเขียนยากหน่อยนะอันนี้คือโซลาร์เซลล์หมดเลยนะครับเพราะงั้นหมายความว่าโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้างโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะแทนว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายกระแสเนาะมันจะสามารถกำเนิดกระแสเนี่ยซึ่งเป็นกระแส IL ได้นะครับเนาะกระแส IL ตัวนี้พูดง่ายคือมันคือกระแสแสงนะครับพอแสงเนี่ยมันยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่นะครับค่า IL ตัวนี้ก็จะยิ่งมีค่ามากตามเท่านั้นนะครับเนาะ IL ตัวนี้นะมันจะขึ้นอยู่กับความเข้มแสงที่ป้อนเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปต่อกับไดโอดนะครับเนาะเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากตัวไดโอดที่มีรอยต่อ PN เนาะนะครับมันก็จะมีตัวลักษณะไดโอดมาเกี่ยวนะครับไดโอดตัวเนี้ยนอกเหนือจากเป็นการแทนลักษณะของ PN นะรอยต่อ PN อีกแบบนึงที่เขาแทนได้ก็คือปกติแล้วโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสสลับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ด้านเดียวไม่ด้านบวกก็จะเป็นด้านลบอย่างเดียวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวไดโอดตัวนี้ก็จะเป็นตัวสื่อเนาะว่าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แค่ทิศทางเดียวนะครับโอเคเนาะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอีกตัวนึงที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับมีตัวเขาเรียกว่า R ชั้นนะครับ R ชั้นเนี่ยสัญลักษณ์ของมันก็คือ R แล้วก็ห้อยด้วยตัว HH นะครับ R ชั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือ RS นะครับหรือ Series Resistance นะครับเป็นค่าความต้านทานอนุกรมนะครับ R ชั้นเนี่ยเป็นค่าความต้านทานขนานนะครับ2ตัวเนี้ยอยู่ในวงจรด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการแทนที่ความต้านทานของวัสดุหรือว่าเป็นความต้านทานของอิเล็กโทรดที่ต่อเข้ามาเนาะซึ่งมันจะเป็นแฟกเตอร์นึงหรือว่าเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ตกนะครับเนาะนะครับถ้าจัดตามสมการนี้นะครับเกิดเราวิเคราะห์นะครับตามกฎของเคอร์ชอฟนะในวิชาวงจรไฟฟ้าที่อาจารย์เคยสอนนะเราก็จะพบว่าถ้าเราให้โหนดนะครับโหนดเนี่ยก็คือจุดตรงนี้นะถ้าอาจารย์ให้โหนดเนี่ยเป็นจุดแดงๆตรงเนี้ยนะครับโหนดเป็นจุดแดงๆตัวเนี้ยนะครับเราก็จะพบว่ากระแส I ซึ่งเป็นกระแสเอาท์พุตตรงเนี้ยนะครับกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกใช่มั้ยจำได้ใช่มั้ยกดเคอร์ชอปเนาะนะครับเราจะได้เป็น IL นะครับIL กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนาะก็จะมี IL เท่ากับ ID บวก IHHแล้วก็บวก i เนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราย้ายข้างสมการเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น i เท่ากับ il ลบ id ลบ ihs นะครับจะได้สมการนี้ออกมานะครับอันนี้งงไหมครับอันนี้เป็นกฎเคอร์ชอฟธรรมดาเลยนะครับเนาะ il เนี่ยกระแสมันไหลเข้าโหนดใช่ไหม id กับ i ชั้นเนี่ยกระแสมันไหลออกจากโหนดรวมถึงกระแส i ใหญ่ด้วยกระแสมันไหลออกจากโหนดเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนสมการเคอร์ชอฟเราจะได้สมการนี้ออกมานะนะครับจากที่เราทราบว่าสมการไดโอดนะครับเขาสามารถอธิบายได้ด้วยสมการนี้นะครับอธิบายได้ด้วยสมการนี้เนาะก็คือเป็นสมการไดโอดที่อาจารย์อธิบายไปสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับสมการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเขียนอยู่อีกฟอร์มนึงเนาะนะครับ i 0ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ i ไดโอดตัวนี้ก็เป็นกระแสของไดโอด vj ตัวนี้เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามานะนะครับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามาค่า n ตัวนี้นะครับเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น ideality factor นะครับมีค่าระหว่าง1ถึง2ประมาณนี้ถ้าซิลิคอนจะเป็น1มั้งอาจารย์จำไม่ผิดนะประมาณนี้นะส่วน vt ตรงนี้นะครับเป็นค่าคงตัวของแรงดันซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเนาะนะครับถ้าทำการแปลงจากไอ้ตัวนี้นะครับค่า v ที่ห้อย k ตรงนั้นเนี่ยมันคือค่า kt แล้วก็เอา q ลงมาหารนั่นเองเนาะเห็นค่า q ตรงนี้ไหมซึ่งมันเป็นตัวส่วนข้างบนตัวนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ลงเอามาหาร kt ข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็น kt หาร q ใช่ไหมครับเนาะแล้วข้างบนก็จะเหลือ v ตัวเดียวเห็นไหมนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปเดียวกันกับรูปนี้นะครับข้างบนเหลือ v ตัวเดียวข้างล่างก็จะกลายเป็น kt ส่วน q kt ส่วน q เนี่ยเขาจะจัดให้รูปให้มันกลายเป็น vt นะครับเนาะนะครับ vt นะครับเป็นค่าคงที่ไปเลยค่าหนึ่งเนาะนะครับ n ก็เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเหมือนกันคราวนี้ id ตรงนี้นะครับเขาจะเอามาใส่
นะครับในสมการแรกตรงนี้นะครับ id จะมาใส่ตรงนี้คราวนี้มันจะเหลือค่า il นะครับแล้วก็ i ชั้นเนาะนะครับค่า l กับ i ชั้นนะครับ il เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นค่ากระแสแสงเนาะซึ่งมันขึ้นอยู่กับความเข้มแสงที่ป้อนเข้ามาพูดง่ายคือมันเป็นค่าคงตัวอะไรบางอย่างซึ่งมันขึ้นอยู่กับความเข้มแสงเนาะส่วนค่า i ชั้นตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับสมการตัวนี้เนาะนะครับขึ้นอยู่กับสมการตัวนี้ถ้าเราดูในวงจรไฟฟ้านะครับเนาะเราจะพบว่าค่ากระแสของ i ชั้นนะครับเนาะมันเป็นกระแสที่มันไหลผ่านความต้านทานชั้นตัวนี้หรือความต้านทานขนานตัวนี้นะครับเนาะสมการของมันก็คือ i ถ้ากดของโอห์มใช่ไหมครับ i จะเป็นเท่ากับ v ส่วน r ใช่ไหมถูกไหม i เท่ากับ v ส่วน r เนาะนะครับมาพูดง่ายคือมันจะมีแรงดันที่ตกค่อม r ชั้นตัวนี้ตัวนึงแล้วก็หารด้วย r ชั้นนะครับมันก็จะได้เป็นสมการตัวนี้ใช่ไหมถูกไหมครับคราวนี้แรงดันที่มันตกค่อม r ชั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแรงดันที่มันเกี่ยวข้องกับ rs ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไปใช้หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเนาะเราก็จะพบว่าแรงดัน v ตัวนี้นะครับมันเป็นแรงดันรวมนะครับระหว่างแรงดันตกค่อม r ชั้นเนี่ยไปบวกกับแรงดันตกค่อม rs เนาะนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์วงจรเนี่ยมันจะกลายเป็น vj เท่ากับ v บวก irs ตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเอามาใส่ใน i ชั้นตรงนี้เนาะนะครับ i ชั้นเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ค่า vj เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะครับเราจะได้สมการของโซลาร์เซลล์หน้าตาอย่างนี้นะครับไอเนี้ยคือสมการของโซลาร์เซลล์ในเชิงทฤษฎีนะครับในเชิงทฤษฎีเนาะนะครับมันจะมีค่าอะไรที่เราเล่นได้บ้างนะครับมันก็จะมีค่า r ชั้นนะครับตัวเนี้ยมีค่า rs ตรงเนี้ยนะครับซึ่งเราเล่นได้นะครับในทางทฤษฎีเราจำไว้อย่างหนึ่งนะเราต้องการให้ค่า rs นะครับค่า rs ตัวเนี้ยมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับถ้า rs ตรงเนี้ยมีค่าน้อยหมายความว่าไงกระแส i ใหญ่ตัวเนี้ยมันจะไหลได้ดีใช่ไหมนะครับต้องการให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะส่วน r ชั้นตรงเนี้ยนะครับเราต้องการให้มันมีค่าเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพราะว่าเราป้องกันการไหลรั่วไหลของ i ชั้นตรงนี้นะครับไม่ให้มันไหลรั่วไหลเข้ามาที่กิ่งตรงนี้ได้นะครับนี่หมายความว่าในเชิงทฤษฎี rs ต้องมีค่าน้อยมากๆ r ชั้นนะครับต้องมีค่าเยอะมากๆนะครับนี่ทางทฤษฎีนะทฤษฎีตามนั้นมันจะทำให้พจน์นี้หายไปครับ rs น้อยมากๆเข้าสู่ศูนย์เนาะ r ชั้นเข้าสู่อินฟินิตี้พจน์ตัวนี้จะหายไปครับเพราะตัวนี้หายไปมันก็คือมันจะเหลือแค่2พจน์แรกเท่านั้นเนาะมันจะกลายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งมันขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็ค่าแรงดันที่เราป้อนเข้ามานะครับรวมถึงค่าอุณหภูมิเล็กๆน้อยๆนะครับแค่ตรงนี้เองนะครับไอ้นี่คือสมการของโซลาร์เซลล์เนาะอาจารย์อธิบายเร็วหน่อยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วเนาะนะครับคราวนี้โซลาร์เซลล์เนี่ยปกติแล้วอย่างที่บอกว่ามันอย่างที่เห็นพวกเราเห็นนะครับว่ามันจะแสดงรูปนะครับอยู่ในควอแดรนท์ที่4ใช่ไหมแสดงรูปอยู่ในควอแดรนท์ที่4มันจะเป็นควอแดรนท์ที่กระแสติดลบใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเขาจะชอบอธิบายเนี่ยนะครับให้กระแสมันมีค่าบวกนะครับแล้วก็คูณลบ1เข้าไปกระแสเนี่ยมันจะขึ้นมาฝั่งบวกนะครับมันจะดูง่ายขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณาที่แอเรียนะครับที่เป็นแอเรียผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์นะครับเราก็จะพบว่าเราสามารถหาค่าฟิลแฟกเตอร์ได้นะครับฟิลแฟกเตอร์เนี่ยมันคือกรอบเส้นสีน้ำเงินตัวนี้เนาะถ้ากรอบตัวนี้มีค่าใหญ่มากแค่ไหนนะครับฟิลแฟกเตอร์มันจะยิ่งมีค่ามากฟิลแฟกเตอร์เนี่ยมันจะมีค่าระหว่าง0ถึง1นะครับ0ถึง1นะครับถ้ากรอบสีน้ำเงินตัวนี้มีค่ากว้างมากๆจนทับเส้นสีแดงเนี่ยฟิลแฟกเตอร์มันจะมีค่าเป็น1โอเคมั้ยฟิลแฟกเตอร์มันจะมีค่าเป็น1แต่ว่ากรอบเนี่ยยิ่งมีค่าเล็กฟิลแฟกเตอร์มันจะต่ำนะครับมันจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์เรื่อยๆซึ่งไม่ดีนะครับมันจะบ่งบอกว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยนะครับเราเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเนาะสมการฟิลแฟกเตอร์เนี่ยหาได้จาก PM นะครับ PM เนี่ยคือค่ากำลังไฟฟ้าที่จุด maximum power point เนาะจุด maximum power point เนี่ยหาได้จากอะไรก็คือถ้าเรามีโซลาร์เซลล์อยู่เนาะเราป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปหาโซลาร์เซลล์นะครับแล้วเราวัดค่ากระแสได้พูดง่ายคือเราจะได้ค่า Data อะไรของเราจะได้ Data ของแรงดันเนาะเราจะได้ Data ของกระแสเนาะนะครับ Data 2 Data นั้นน่ะ
ถ้ามันมีจุดเยอะมากๆเพิ่มแรงดันไปเรื่อยๆอ่ะพูดง่ายๆเนาะเราจะสามารถวาดกราฟ IV curve ตรงนี้ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาค่าค่า V ที่เราได้ตรงนี้นะครับมาคูณกับค่ากระแสที่เราได้นะครับ V คูณ I อ่ะเรารู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่ามันคือค่า power ใช่มั้ยนะครับจุดนึงอ่ะที่มันได้ค่า power เยอะมากๆอ่ะนะครับเยอะมากๆจุดนั้นน่ะเขาเรียกว่า maximum power point เอาจุดแรงดันกับกระแสมาคูณกันนะถ้ามันมีค่าเยอะมากๆให้มันมีค่าไม่ใช่มีค่าเยอะมากพูดผิดนะครับเอามันมาคูณกันแต่ละจุดเอามาคูณกันแล้วให้เราสังเกตเนาะว่าจุดไหนนะครับที่มันมี v ค่า v แล้วก็จุดไหนที่มันมีค่า i นะครับเวลามันคูณกันเนี่ยนะครับได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจุด maximum power point นะครับปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณกลางๆของไอ้เส้นโค้งตัวนี้นะนะครับเนาะแล้วก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็หารด้วยค่า ISC กับ VOC นะครับ ISC กับ VOC ก็อย่างที่บอกเนาะเราหาได้จากการถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนโหลดเป็น electric load เนี่ยป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยที่แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ0เนี่ยเราจะได้ ISC ออกมาเนาะนะครับที่แรงดันไฟฟ้าเป็นค่า maximum ของมันเนี่ยเราจะได้ค่า VOC ออกมานะครับค่า VOC ออกมานะครับประมาณนี้เนาะนะครับหลักๆประมาณนี้จะได้ fill factor ออกมานะครับ fill factor ที่ดีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณค่ามากกว่า 0.7 เนาะนะครับ fill factor ที่ดีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ก็คือประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์เนาะนะครับประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์เนี่ยหาได้จากกำลังแสงขาเข้านะครับกับกำลังแสงขาออกเอ้ยไม่พูดผิดกำลังแสงที่มันเข้ามาหาโซลาร์เซลล์เนี่ยหารด้วยกำลังไปแปรผันนะครับกับค่ากำลังไฟฟ้านะครับที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้นะครับ PC ตรงนี้นะครับก็คือกำลังไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้เนาะนะครับกำลังไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ก็คือหาได้จากค่า IM กับ VM ตัวนี้มาคูณกันนะครับเนาะก็คือกำลังไฟฟ้าค่านั้นหารด้วยค่า PI ตัวนี้นะครับเป็นกำลังแสงที่เข้ามานะครับมันก็จะมีค่ากำลังไฟฟ้าเหมือนกันเอาสองค่านี้มาหารกันก็จะได้เป็นประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ที่เกิดขึ้นนะครับเนาะโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับทฤษฎีเนี่ยจบแล้วเนาะนะครับมาเชิงปฏิบัติบ้างนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยซึ่งเป็นลักษณะโมดูลแล้วกันเนาะนะครับเราสามารถเอามาต่อเป็นลักษณะของอนุกรมหรือขนาดได้นะครับการต่อของโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเพื่อเราใช้ในเชิงปฏิบัตินะครับเพื่อที่เราต้องการเพิ่มค่าแรงดันนะครับหรือว่าเพิ่มค่ากระแสไฟฟ้านะครับประมาณนี้เนาะจำไว้ว่าถ้าเราต้องการเพิ่มค่าแรงดันนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มค่าแรงดันเนี่ยเราต้องเอาโซลาร์เซลล์นะครับมาต่อเป็นลักษณะอนุกรมนะครับมาต่อเป็นลักษณะอนุกรมโอเคไหมเป็นต่อลักษณะอนุกรมนะครับการต่อลักษณะอนุกรมเนี่ยให้เรานึกถึงแบตเตอรี่เนาะโซลาร์เซลล์เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่เครื่องนึงเลยนะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับการต่ออนุกรมเนี่ยเราจะเอาขั้วบวกนะครับมาต่อขั้วลบของอีกเซลล์นึงนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะบวกต่อลบ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 ไปเรื่อยๆนะครับการต่อลักษณะนี้จะเป็นการลักษณะการต่อแบบอนุกรมนะครับการต่ออนุกรมเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้เนาะนะครับเขาเอาขั้วลบนะครับของโซลาร์เซลล์โมดูลตัวที่1เนาะมาต่อขั้วบวกของโมดูลตัวที่2นะครับแล้วโมดูลที่2เนี่ยขั้วลบเนี่ยไปต่อกับขั้วบวกนะครับของโมดูลตัวที่3แล้วก็หมดแล้วเนาะเขามีแค่3แผงนะครับมันจะเหลือขั้วลบแล้วก็จะเหลือขั้วบวกที่เป็นสายลอยอยู่เนาะเขาก็ทำการวัดแรงดันแล้วก็กระแสที่ได้นะครับที่ขั้วนี้นะครับแต่ละแผงเนี่ยเขาบอกว่าผลิตแรงดัน12โวลต์แล้วก็กระแส5แอมป์เนาะนะครับกระแส5แอมป์ถ้าเราเอามาต่ออนุกรมเนี่ยนะครับเราจะได้แรงดันรวมเป็นเท่าไหร่ก็คือเอา12บวกกัน3ตัวเลยใช่มั้ย12บวก12บวก12เพราะว่ามันเป็นการต่ออนุกรมใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ผลิตได้เนี่ยมันจะมีค่าแรงดัน36โวลต์แต่ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะได้เท่าเดิมนะครับมันจะได้ค่าแค่5แอมป์เท่าเดิมเพราะว่าการต่ออนุกรมเนี่ยมันจะไม่ทำให้ค่ากระแสเยอะขึ้นนะครับจำไว้นะอนุกรมไม่ทำให้กระแสเยอะขึ้นนะครับเนาะ
เนาะอันนี้คือสมการที่ได้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับแรงดันรวมก็คือเอา V1 บวก V2 บวก V3 เลยนะครับส่วนกระแสรวมเนี่ยนะครับก็เป็นการต่อนุกลมเนาะเพราะฉะนั้นกระแสมันจะเท่ากันหมดนะมันจะได้แค่นี้แหละ5แอมแปร์นะครับอีกการนึงก็คือเป็นการต่อแบบขนานนะครับการต่อแบบขนานเนี่ยนะครับก็คือเอาโซลาร์เซลล์แต่ละตัวเนี่ยมาต่อแบบขนานเลยขั้วบวกต่อขั้วบวกขั้วลบต่อขั้วลบนะครับต่อขนานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับต่อขนานอย่างเงี้ยไปเรื่อยหลักการของการต่อขนานจำไว้ว่าแรงดันเท่าเดิมแต่กระแสไฟฟ้าจะเยอะยิ่งขึ้นนะครับลองดูตัวอย่างเดียวกันเลยครับเป็นโซลาร์เซลล์คุณลักษณะเดียวกันเลยคุณสมบัติเดียวกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนการต่อมาเป็นการต่อแบบขนานแทนนะครับบวกต่อบวกบวกต่อบวกแล้วก็ลบต่อลบลบต่อลบเห็นอะไรไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเอามาบวกกันนะครับกระแสไฟฟ้าจะมาบวกกันมันก็จะได้กระแสไฟฟ้าเป็น5บวก5บวก5ก็คือ15แอมแปร์เนาะแต่ว่าแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าเท่าเดิมนะครับก็คือได้12โวลต์นะครับเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะเวลาเราต่อโซลาร์เซลล์แบบอนุกรมนะครับหรือโซลาร์เซลล์แบบขนาดเนี่ยให้เรานึกถึงแบตเตอรี่นะการต่อลักษณะเดียวกันกับแบตเตอรี่เลยครับลักษณะเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นจากไอเดียตรงนี้เราสามารถที่จะเอาโซลาร์เซลล์นะครับไปออกแบบจริงในเชิงปฏิบัติเพราะว่าโหลดทางไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีโหลดบางตัวนะครับที่ยอมรับได้แค่แรงดันไฟฟ้าค่านั้นกระแสไฟฟ้าได้แค่ค่านี้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรามีแผงโซลาร์เซลล์ผลิตแรงดันได้12โวลต์แต่ว่าโหลดทางไฟฟ้าเราต้องการแรงดัน36โวลต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาหาโซลาร์เซลล์ให้มันมี3แผงแล้วก็เอามาทำไงเอามาต่อขนานกันถูกไหมครับเราก็จะได้เอามาต่ออนุกรมกันนะครับเราก็จะได้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยเป็น36โวลต์ตามที่โหลดทางไฟฟ้าต้องการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการออกแบบหนึ่งของทางโซลาร์เซลล์นะครับเป็นลักษณะตามนี้นะคราวนี้โซลาร์เซลล์นะครับพวกประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเอฟเฟคแรกนะครับก็คือเอฟเฟคของอุณหภูมิเนาะนะครับเอฟเฟคของอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยนะครับส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นนะครับแรงดันไฟฟ้าก็จะตกลงนะครับแรงดันไฟฟ้าจะตกลงแต่ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าเราดูในวาดรูปที่มันวัดจริงในเชิงปฏิบัตินะครับเราจะพบว่าจากอุณหภูมิห้องตอนแรกนะครับ25องศาเซลเซียสใช่ไหมครับแรงดันได้มา 0.6 กว่าๆนะครับกระแสไฟฟ้าได้มา 3.5 แอมแปร์นะครับแต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเป็น45องศาเซลเซียสนะครับแรงดันตกไปประมาณ 0.5 ปลายๆเนาะแต่ว่ากระแสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็น 0.5 กว่าๆและเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น60องศาเซลเซียสนะครับแรงดันเนี่ยตกอีกนะครับเหลือแค่ประมาณ 0.55 โวลต์กระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.5 เล็กๆประมาณนี้นะครับเราจะเห็นอะไรมั้ยว่าแรงดันเนี่ยมันลดเยอะมากกว่ากระแสถูกไหมนะครับมันลดมากกว่ากระแสเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นเนกาทีฟเอฟเฟคเนาะเป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้โซลาร์เซลล์เนี่ยประสิทธิภาพน้อยลงนะครับผลิตกำลังไฟฟ้าได้น้อยลงเนาะเพราะว่าไอ้แรงดันไฟฟ้าที่มันลดเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยแหละนะครับมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะน้อยลงแล้วก็กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยลงตามไปด้วยนะครับลักษณะประมาณนี้เนาะนะครับกระแสไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิเยอะขึ้นเนี่ยมันจะมีกระแสเนี่ยที่มันเป็นกระแสของอุณหภูมิมาเกี่ยวด้วยเนาะนะครับประจุไฟฟ้าที่เกี่ยวกับอุณหภูมิตัวนั้นก็จะไปช่วยเพิ่มนะครับให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับเนาะประมาณนี้อีกอันนึงนะครับก็คือเป็นเอฟเฟคของความเข้มแสงนะครับเอฟเฟคของความเข้มแสงเนาะอันนี้ชัดเจนมากนะครับถ้าความเข้มแสงยิ่งเยอะมากนะครับค่ากระแสไฟฟ้าจะเยอะขึ้นมากอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับอันนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะนะครับตัวที่เพิ่มขึ้นมโหฬารคือค่ากระแสเนาะแต่ว่าแรงดันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่เป็นลิมิตของค่าแรงดันก็คือซิลิคอนประมาณ 0.7 โวลต์เนาะมันจะไม่เกินค่านั้นนะครับแล้วมันก็จะหยุดแต่ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเนาะ
อีกการหนึ่งก็คือเป็นซีรีส์หรือชั้นรีสิสแตนที่อาจารย์อธิบายในทฤษฎีเนาะนะครับถ้าเป็น RS เนี่ยหรือซีรีส์รีสิสแตนนะครับถ้าเกิดว่าค่ามันเนี่ยนะครับมีค่าเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นอะไรไหมครับรูปร่างกราฟ IV curve เนี่ยมันจะสอดคล้องกับค่า fill factor ถูกปะนะครับถ้า RS ยิ่งมีค่ามาก fill factor มันจะเปลี่ยนfill factor มันจะเปลี่ยนลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเชิงแย่เนาะ fill factor มันจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับ fill factor มันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับตามเส้นสีแดงตามเส้นสีเขียวเพราะว่า RS มันเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นสรุปได้ว่าอะไรสรุปได้ว่าค่า S เนี่ยมันควรจะมีค่าน้อยๆเนาะนะครับถึงจะเป็นผลดีนะครับในค่า R ชั้นก็เหมือนกันนะครับ R ชั้นเนี่ยถ้ามันมีค่าน้อยมากเรื่อยๆนะครับจาก1000เนี่ยตอนนั้นมี1000โอห์มนะใช่มั้ยครับกลายเป็น150โอห์มตารางเซนติเมตรลดลงมาเหลือ20โอห์มตารางเซนติเมตรนะครับฟิลแฟกเตอร์ก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเนาะเพราะงั้นก็สรุปได้ว่า R ชั้นเนี่ยนะครับควรจะมีค่าเยอะมากๆที่จะเยอะได้นะมันถึงจะเป็นผลดีนะครับกับโซลาร์เซลล์ RS เนี่ยควรจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับ R ชั้นควรจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะคราวนะครับคราวนี้ลองมาดูชนิดของโซลาร์เซลล์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมด้วยนะครับโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์เนาะเป็นโซลาร์เซลล์แบบผลึกเดียวนะครับเรียกว่าเป็นแบบผลึกเดียวก็ได้นะครับมันจะผลิตแบบซิลิคอน 100% เลยอ่ะก็คือพูดง่ายๆก็เป็นประกอบด้วยแผ่นใหญ่ๆของซิลิคอนเลยอ่ะล้วนๆเลยนะครับตัวนี้ประสิทธิภาพจะสูงที่สุดในเป็นโซลาร์เซลล์แบบคอนเวนชั่นแนลนะเป็นโซลาร์เซลล์แบบพื้นฐานเนาะมันจะมีค่าประมาณ 14-17% นะครับคราวนี้ลองมาอีกแบบนึงซึ่งแก้ปัญหาในปัญหาหลักของโมโนคริสตัลไลน์คือแบบโมโนคริสตัลไลน์เนี่ยนะครับต้นทุนมันจะสูงเนาะเขาเลยปรับเป็นแบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับต้นทุนมันจะต่ำลงนะครับพอต้นทุนมันต่ำลงเนี่ยประสิทธิภาพที่ได้มันก็จะต่ำลงตามไปด้วยเนาะนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยมีข้อดีเดียวก็คือราคาถูกนะครับราคาถูกโดยที่ผลิตประสิทธิภาพได้ไม่ต่างกันมากนักนะครับเห็นไรแม้พอเป็นโพลีคริสตัลไลน์เนี่ยสีมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสีอ่อนๆลงหน่อยเนาะนะครับถ้าเป็นแบบอะมอร์ฟัสเนี่ยอันนี้จะเป็นโซลาร์เซลล์ที่มีราคาถูกที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยที่ประสิทธิภาพที่มันน้อยลงแบบเยอะมากๆนะครับอะมอร์ฟัสเนี่ยทำจากพวกเศษซิลิคอนนะเนาะเอามาผสมกันเยอะๆผสมกันแล้วก็เอามาผลิตเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับที่เป็นโซลาร์เซลล์เป็นลักษณะฟิล์มบางนะครับประมาณนี้เนาะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะอะมอร์ฟัสเนี่ยจะราคาถูกสุดนะครับเรียงลงมาจะเป็นโพลีคริสตัลไลน์นะครับแพงสุดเนี่ยจะเป็นโมโนคริสตัลไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยโมโนคริสตัลไลน์เนี่ยจะเป็นประสิทธิภาพสูงที่สุดเนาะประมาณนี้สำหรับการประยุกต์ใช้นะครับโซลาร์เซลล์นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาประยุกต์ใช้เป็นลักษณะหลังคาเนาะนะครับอันนี้เริ่มใช้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยปัจจุบันมันมีราคาถูกลงมากแล้วเนาะนะครับก็เอาไปติดบนหลังคาเพื่อจะช่วยลดค่าไฟเราเนาะสมัยก่อนเนี่ยโซลาร์เซลล์มันแผงนึงมันแพงมากเนาะถ้าไปติดบนหลังคาเนี่ยนะครับมันจะแบบไม่ช่วยลดค่าไฟอ่ะพูดง่ายนะมันจะทำให้เราสิ้นเปลืองนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยระบบของโซลาร์เซลล์เริ่มถูกลงมากนะเพราะฉะนั้นเอาไปติดเนี่ยก็จะช่วยลดค่าไฟได้จริงนะครับระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับในระดับประมาณแค่ผลิตได้ประมาณ1กิโลวัตต์ถึง5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยระบบเนี่ยก็จะเป็นเกือบแสนแล้วนะถ้าเราไปติดตามหลังคาบ้านนะครับราคาก็จะเกือบแสนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดคืนทุนอยู่เนาะประมาณ 2-3 ปีนะก็จะคืนทุนได้นะครับก็น่าจะมีข้อดีนะครับในเชิงเป็นบ้านรักพลังงานนะแต่ถ้าอนาคตนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกลงไปอีกก็จะยิ่งดีเนาะเพราะฉะนั้นก็อนาคตก็จะมีการใช้แพร่หลายยิ่งขึ้นแน่ๆนะครับอีกการหนึ่งก็คือใช้ในอวกาศเลยนะครับก็เอาไปเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าบนอวกาศเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์นะครับมากกว่าโลกเราเนาะเพราะฉะนั้นแสงที่มันรับได้เนี่ยมันก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานจะเยอะกว่านะครับอีกการหนึ่งที่เขาเอามาใช้กันก็คือเอามาถ้าเกิดว่าเรามีเงินทุนหนาเลยเนาะเราก็มาสร้างเป็นโซลาร์ฟาร์มเลยครับ
แล้วก็ผลิตไฟฟ้าอันนี้ขายกับการไฟฟ้าเลยนะครับขายกลับไปเลยแล้วก็จะได้เงินแทนนะครับเราก็จะไม่เสียเงินแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราจะคุ้มขนาดนั้นได้เนี่ยเราต้องมีเงินเยอะมากๆนะครับมีเงินเยอะมากๆสร้างเป็นโซลาร์ฟาร์มที่มันมีขนาดใหญ่มากๆเราถึงจะขายไฟคืนกลับไปที่การไฟฟ้าเนี่ยมันถึงจะคุ้มนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตามหลังคาบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการขายไฟกลับไปที่การไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะครับอันเนี้ยได้น้อยแน่เกินกว่าที่เราจะเอามาเป็นกำไรนะครับมันจะได้ราคาน้อยมากนะครับอีกการหนึ่งก็คือมีการพัฒนาโซลาร์เซลล์ที่มันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับอย่างเช่นอะมอร์ฟัสอย่างเงี้ยเนื่องจากมันเป็นฟิล์มบานเนาะเพราะฉะนั้นก็มีคนเอามาใช้ข้างนอกนะครับเป็นแหล่งพลังงานข้างนอกได้แต่ว่าอันนี้เป็นแผ่นใหญ่ไปหน่อยนะในปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นเยอะเนาะเพราะว่าไอตัว conventional solar cell เนี่ยเขาไม่พัฒนาต่อกันแล้วนะเขาไปพัฒนาเป็นพวก solar cell ที่เป็น emerging เนาะเป็น solar cell แบบที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาราคาถูกแต่ประสิทธิภาพสูงอะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาจะพัฒนาตัวนี้กันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เราจะไม่เจอเราอนาคตเราน่าจะไม่ได้เจออุปกรณ์ที่มันเป็นลักษณะใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้แล้วนะครับน่าจะไม่เจอแล้วนะในส่วนในท้ายแล้วนะครับใกล้จบแล้วเนาะนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีเรคคอร์ดเอฟฟิเชนซีเป็นเวิลด์เรคคอร์ดอยู่นะนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็คือสุดประสิทธิภาพสูงระดับ 47.1% เลยนะประมาณ 47% เลยนะครับก็แต่ว่าโซลาร์เซลล์ชนิดนี้ไม่ใช่โซลาร์เซลล์แบบเป็นคู่ง่ายๆอย่างเรานะซิลิคอนพีเอ็นจังชันไม่ใช่นะครับเขาจะเป็นลักษณะสารกึ่งตัวนำเป็นคอมเพล็กซ์เนาะเป็นหมู่3หมู่5ต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาสร้างเป็นสแต็กกิ้งหลายๆชั้นสแต็กกิ้งหลายชั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะแทนเดมเนาะเพื่ออะไรเพื่อที่แบบจับพลังงานแสงที่มันเข้ามาได้ทุกหน่วยพลังงานอะเนาะนะครับไม่ใช่แค่ย่านตามองเห็นนะครับเป็นย่านอินฟราเรดย่านUV อะไรเงี้ยจับให้ได้ทุกย่านเลยเขาก็จะต่อโซลาร์เซลล์เป็นลักษณะสแต็กหลายๆชั้นเลยนะใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จากการใช้แสงลักษณะนี้ประสิทธิภาพมันจะได้สูงระดับนี้เลยนะครับประมาณนี้มันจะมีโซลาร์เซลล์ประเภท emerging เนาะไอพวกสีส้มๆเนี่ยนะครับประสิทธิภาพก็น่าสนใจมากเนาะปัจจุบันนี้มากกว่า 20% แล้วนะครับปัจจุบันนี้มากกว่า 20% แล้วนะครับมีตัวนึงที่ใครบางคนในนี้น่าจะได้ทำโปรเจกต์นะครับก็คือพวกไดซานิไทส์โซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าเป็นโซลาร์เซลล์ที่เป็นชนิดอื่นที่เป็นแบบเกิดใหม่เนาะบางคนน่าจะได้เคยทำเนาะนะครับเนาะก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับมากกว่าโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมเพราะว่าทำง่ายและประสิทธิภาพสูงเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันนะนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นตัวแลบกันนะครับเป็นแลบที่เราจะได้เรียนกันนะครับในแลบจริงนะครับเนาะถ้าเรามีโอกาสได้เรียนในตอนไฟนอลนะครับเราก็จะได้เรียนตัวนี้กันนะครับโอเคไหมนะครับเราก็จะได้เรียนตัวนี้กันก็มันน่าจะใช้เวลาน่าจะเกือบชั่วโมงเนาะครับอาจารย์ว่าเดี๋ยวพักเบรกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับพักเบรกสักหน่อยแล้วกันเอาเป็นเบรกสัก10นาทีดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีแล้วกันเนาะสัก10นาทีนะครับค่ะอาจารย
ทุกคนมาต่อกันนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวระบบการวัดนะครับโซลาร์เซลล์ที่ถ้าเกิดเราได้ทำแลบจริงเราจะได้ใช้เนาะนะครับปัจจุบันตัวนี้มันอยู่ชั้น3ที่ตึกคณะเราเนาะนะครับมันชื่อว่าเครื่อง ET252 นะครับก็คือเครื่องนี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นตามรูปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแล้วกันนะครับก็อาจารย์ถ่ายคลิปวิดีโอให้พวกเรานะครับเป็นคลิปจาก YouTube เนาะลองแป๊บนึงปิดเสียงก่อนอันนี้เป็นภาพรวมของเครื่องนะครับก็เดี๋ยวปิดเสียงด้วยเราอยากไปฟังเสียงก็ไปดูตามลิงก์ที่อาจารย์ให้นะครับอธิบายตามรูปที่เห็นในนี้เลยแล้วกันเนาะนะครับก็จากรูปเนี้ยนะครับเนาะสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะมีเซตอัพอย่างที่เราเห็นเนาะตรงเนี้ยนะในส่วนตรงเนี้ยนะครับที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงนี้เป็นชุดแผงโซลาร์เซลล์เป็นโมดูลเนาะนะครับมีอยู่4โมดูลด้วยกันนะครับมีอยู่4โมดูลนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ใช้ในการต่อวัดนะครับก็คือเราเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหม1 2 3 4ก็คือแทนโซลาร์เซลล์1 2 3 4เนาะนะครับแทนตามจำนวนโซลาร์เซลล์ที่เห็นตรงนี้เลยจะมีสายไฟนะครับไอตัวดำๆตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่ใช้ทดสอบการเชดดิ้งเนาะการบดบังแสงนะครับก็เวลาใช้แสงลงมาอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปบังแล้วก็วัดกราฟกระแสแรงดันก็จะวัดค่าได้อะไรเงี้ยนะครับในส่วนล่างๆตัวเนี้ยที่ไอ้ตัวนี้มันขึ้นมานะครับตรงเนี้ยในส่วนล่างๆตรงเนี้ยเนี่ยเป็นส่วนเปิดปิดนะครับเป็นส่วนเปิดปิดนะไอ้ปุ่มหมุนแดงๆตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยถ้าอันนี้ไม่แน่ใจหมุนขึ้นหรือหมุนลงวะจำไม่ได้มันก็จะเป็นการเปิดเป็นการปิดนะครับส่วนไอ้ปุ่มที่มันมีเล็กๆตรงเนี้ยนะครับที่มีสีเขียวสีแดงตรงเนี้ยนะครับที่มันมีอยู่คู่กันตรงเนี้ยไอ้ตัวตรงกลางตรงเนี้ยนะครับไอ้เนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวเปิดปิดแสงนะครับตัวเนี้ยต้องกดเปิดตลอดนะครับกดเปิดก็คือกดสีเขียวนะครับแล้วมันก็จะมีแสงไฟขึ้นเนาะแสงไฟเป็นสัญลักษณ์รอบๆปุ่มนะครับว่าเราเปิดอยู่นะครับในส่วนปุ่มเล็กๆด้านไอ้ตัวที่3ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มที่เป็นการทดสอบนะครับผลของอุณหภูมิเนาะเวลาเรากดตัวนี้นะครับมันจะมีฮีเตอร์อยู่ใช่ไหมเวลาเราป้อนฮีเตอร์ป้อนอุณหภูมิเข้าไปในฮีเตอร์มันจะร้อนขึ้นนะครับมันก็จะช่วยเทสผลของอุณหภูมิต่อโซลาร์เซลล์ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องนี้มันจะมีซอฟต์แวร์อยู่นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วัดค่าต่างๆของโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะอีกทีนะครับแล้วในส่วนด้านบนที่มันไม่เห็นตัวนี้มันจะมีแหล่งฉายแสงอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูไปลองกันอันนี้แนะนำเฉยๆนะอันนี้คือโซลาร์เซลล์ที่อาจารย์ว่าเนาะนี่แสงอยู่นี่นะแผงโซลาร์เซลล์อย่างนี้ใช่ไหมตรงข้ามของด้านบนนะครับของแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับก็จะมีหลอดไฟอยู่นะครับเนาะก็จะมีหลอดไฟอย่างที่เห็นตรงนี้หลอดไฟตัวนี้แหละนะครับจะเป็นตัวฉายแสงนะครับลงมาที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับไม่น่ามีอะไรอันนี้อธิบายหมดแล้วนะครับเข้าไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันนะครับโปรแกรมที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรม ET252 เนาะถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะมันก็จะถูกพินไว้นะที่แฉบข้างล่างนะครับก็กดได้เลยตรงไอคอนสีฟ้าตรงนี้นะพอกดเกิดเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นหน้าจอเป็นลักษณะตามรูปนี้นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันจะทำการสั่งการนะครับเป็นแบบอัตโนมัติเนาะนะครับเข้าไปสั่งการให้เราทำการฉายแสงอย่างเงี้ยเราทำการวัด
ค่ากระแสทำการวัดค่าแรงดันอะไรเงี้ยครับป้อนอุณหภูมิเราจะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อย่างเดียวเลยเราจะไม่กดแมนนวลนะครับเราจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นหลักเนาะอ่ะลองดูอันแรกก่อนนะครับในตัวนี้มันจะมีการทำงานอยู่4โหมดหลักด้วยกันเนาะนะครับ4โหมดหลักด้วยกันโหมดแรกเนี่ยนะครับโหมดแรกเนี่ยนะครับที่อาจารย์วางเมาส์อยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโหมดวัดแบบแมนนวลนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการจำลองนะครับการวัดจริงในเชิงปฏิบัติเนาะเหมือนแบบว่าเรามีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ใช่ไหมครับเรามีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเรามีตัวต้านทานอยู่นะครับเรามีตัวต้านทานอยู่นะครับเราก็จะเอาแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ไปต่อกับตัวต้านทานตัวนั้นเนาะแล้วระหว่างนั้นนะครับมันก็จะมีการฉายแสงลงมาที่โซลาร์เซลล์ตลอดการฉายแสงลงมาที่โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเราก็จะทำการวัดค่าแรงดันนะครับวัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่มันสอดคล้องกับตัวต้านทานตัวนั้นก็คือแรงดันตกค่อมแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนั้นนะครับในระหว่างนั้นนะครับก็ระหว่างที่ฉายแสงลงไปเนี่ยเราก็จะมีการปรับนะครับค่าความต้านทานนะครับจากค่าต่ำไปค่าสูงจำได้ไหมถ้าค่าความต้านทานค่าต่ำเนี่ยนะครับมันจะได้อะไรออกมานะครับค่าความต้านทานค่าต่ำมันจะได้ค่า ISC ออกมาเนาะนะครับถ้าค่าความต้านทานเป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันจะได้ ISC ออกมาแต่ถ้าเกิดค่าความต้านทานเป็นอนันต์อย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ค่า VOC ออกมาประมาณนี้เนาะมันก็ถ้าเกิดว่าเราปรับค่าความต้านทานนะครับไปเรื่อยๆจากค่าต่ำไปหาค่าสูงนะครับสุดท้ายเราจะได้ data ของ V กับ I ออกมาแล้วเราก็ไปวาดกราฟเราจะได้เป็นกราฟ IV ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบแมนนวลเนาะหน้าจอที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนหน้าจอของมัลติมิเตอร์ครับมันจะโชว์ค่า M นะครับกับค่าโวลต์นะครับเมื่อเราฉายแสงลงไปเวลาเรากดฉายแสงเนี่ยนะครับเราเห็นตรงนี้ไหมนะครับเราก็ใส่เลขแสงเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าใส่เลข200 300อะไรเงี้ย300วัตต์ต่อตารางเมตรเงี้ยนะครับที่ความเข้มแสงประมาณ300วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับมันจะทำให้แสงเนี่ยเริ่มติดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความเข้มแสงต่ำกว่านี้นะครับแสงมันจะไม่ติดนะครับแสงตรงแหล่งจ่ายแสงเมื่อก่อนหน้านี้นะมันจะไม่ติดนะครับประมาณนี้ระหว่างนั้นก็วัดค่าแอมป์วัดค่าโวลต์ไปเรื่อยตามค่าความต้านทานที่เราเปลี่ยนเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีคลิปวิดีโออธิบายละเอียดอีกทีนะอันนี้อาจารย์อธิบายคร่าวๆอันนี้คือแบบแมนนวลไม่มีอะไรนะครับลองไปดูตัวที่2ก่อนอันนี้คือโหมดที่2นะครับโหมดที่2เนี่ยมันจะโผล่มาหน้าตาเป็นหน้าตาตามนี้นะครับโหมดเนี้ยมันจะเป็นโหมดที่ใช้จำลองกราฟ IV นะครับทางทฤษฎีเนาะก็คือตามสมการกระแสของโซลาร์เซลล์จำได้ไหมที่เป็นค่าเดียวยาวอ่ะจำได้ไหมที่มันมี RSI ชั้นอ่ะเขาเบสออนตามสมการนั้นเลยครับเนาะพูดง่ายคือมันจะมีการปรับพารามิเตอร์ที่เราปรับได้ก็คือมีการปรับค่า RS นะครับปรับค่า RP ตรงนี้คือ R ชั้นนะครับตัวเดียวกันนะครับถ้าเราปรับค่า S กับ R ชั้นเนี่ยเป็นค่าแปลกๆนะครับมันก็จะทำให้ค่า Fill Factor ของกราฟ IV ตรงนี้เปลี่ยนตามไปด้วยเนาะประมาณนี้เนาะปรับความเข้มแสงได้ปรับอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นไอ้ Factor เหล่านี้นะครับจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกราฟ IV Curve หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้ในกรณีอะไรสมมติว่าพวกเราวัดกราฟ IV มาได้นะครับกราฟหนึ่งใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่ากราฟนั้นเนี่ยนะครับมีค่า RS กับ R ชั้นเท่าไหร่เราก็สามารถเอากราฟที่เราได้ตรงนั้นนะครับเอามาเทียบกับการจำลองตรงนี้ได้นะแล้วก็ปรับกราฟ IV ที่เป็นลักษณะจำลองตรงนี้ปรับค่า RS ปรับค่า R ชั้นตรงนี้นะครับให้มันมีรูปร่างกราฟเนี่ยเหมือนกราฟที่เราวัดได้มากที่สุดนะครับถ้ากราฟมันทับกันหมายความว่าค่า RSค่านั้นหรือว่า R ชั้นค่านั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโซลาร์เซลล์ตัวนั้นนะครับว่ามีค่าเหล่านี้เท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้ว RS กับ R ชั้นเนี่ยไม่สามารถวัดได้โดยใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะหาได้จากการฟิตติ้งพวกนี้นี่แหละจากการจำลองจากการซิมูเลชันนะครับหาได้จากแค่เหล่านี้นะครับอันนี้คือโหมดที่2นะครับ
ลองดูโหมดถัดมาอันนี้เป็นโหมดที่3นะครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนเนาะนะครับโหมดนี้นะครับเหมือนเรามีออสซิโลสโคปอยู่อ่ะนะมีหน้าจอที่แบบเป็นเรียลไทม์อ่ะนะนะครับเป็นหน้าจอแบบเรียลไทม์อย่างเงี้ยนะครับหลักการก็คือง่ายมากแล้วก็ต่อโซลาร์เซลล์ตามวงจรให้เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็ฉายแสงลงไปที่โซลาร์เซลล์ถ้าเกิดว่าเราต่อวงจรถูกเนาะมันจะมีการวัดโวลต์วัดแอมป์อยู่แล้วนะถ้าเกิดเราต่อวงจรถูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะโชว์เป็นกราฟ IV ออกมาบนหน้าจอนี้เลยครับง่ายๆเลยแล้วมันจะแตกต่างกับแบบแมนนวลตรงที่ว่าแบบออโต้เนี่ยเราไม่ต้องมาปรับค่าความต้านทานแล้วเพราะว่าแบบออโต้เนี่ยมันจะมีตัวต้านทานที่เป็นแบบค่าอัตโนมัติอยู่เนาะแต่ว่าแบบแมนนวลเนี่ยเราต้องหมุนตัวต้านทานเองด้วยมือเนาะเพราะฉะนั้นค่าแรงดันกับค่ากระแสเนี่ยเราต้องวัดค่าจดทีละค่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะเสียเวลาหน่อยแบบแมนนวลแต่ว่าแบบออโต้เนี่ยมันจะทำให้เองหมดเลยครับแต่ละจุดที่มันทำได้มันจะหาให้หมดแล้วมันจะวาดกราฟให้เราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เป็นแบบที่เราจะเน้นเป็นพิเศษเนาะนะครับในการศึกษาคุณสมบัติต่างๆของโซลาร์เซลล์นะครับอ่ะอันนี้จบไปแล้วเนาะนี่เป็นวิดีโอตัวแรกนะครับลองดูตัวที่2เนาะนะครับอันนี้ลองเป็นลักษณะเชิงลึกนะครับของการวัดโซลาร์เซลล์แบบแมนนวลนะครับเนาะอันนี้คือความจริงอาจารย์จะอธิบายคร่าวๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเชิงลึกเนี่ยพวกเราอาจจะต้องไปนั่งดูเองนะครับอาจารย์ค่อนข้างอธิบายละเอียดอยู่นะในคลิปเห็นบางคนเริ่มเข้าไปดูแล้วนะก็ดีมากนะครับดีมากเข้ากดเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปทำแลบจริงๆเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นี่แหละนะเป็นตัว reference นะครับแล้วก็พวกเราก็จะได้นั่งทำกันตามนี้เลยนะมาลองดูวิธีการวัดแบบแมนนวลแล้วกันนะครับหลักๆ ก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันจะมีการต่อวงจรนะครับต่อเพื่อวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับของโซลาร์เซลล์ให้ได้นะครับในหน้าจอนี้หลักๆแล้วเราก็จะมีแค่ส่วนในการป้อนแสงนะครับแล้วก็ส่วนในการป้อนอุณหภูมิเฉยๆนะครับเนาะมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวดูตามไปนะอันนี้อาจารย์กำลังในรูปนี้นะครับอาจารย์กำลังต่อวงจรอยู่นะครับเนาะคือวงจรตัวนี้เป็นวงจรตามคู่มือนะครับตามคู่มือคือความจริงเราต่อเองก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจวงจรมันนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรบ้างอาจารย์อธิบายว่าอันนี้มันคือส่วนของโซลาร์เซลล์ใช่ไหมโซลาร์เซลล์ปกติมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบเนาะแล้วก็ต่อขั้วให้ถูกไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็อธิบายนะครับว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับก็ถ้าเราต่อตามวงจรเนี่ยนะครับเราก็จะไปต่อตามแผงก็คือไปต่อกับโหลดเนาะนะครับโวลต์เนี่ยเวลาเราต่อวัดเนี่ยเราก็ต้องเอาโวลต์มิเตอร์มาต่อคล่อมวัดโหลดเนาะแล้วก็ส่วนกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ต้องเอามาต่อในลักษณะอนุกรมกับวงจรนะครับหน้าตาวงจรจริงสำหรับการวัด1โมดูลเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มาลองดูแผงวงจรกันดูนะครับอันนี้กำลังไล่ต่อตามอยู่นะอันนี้เราไปนั่งดูกันได้นะครับน่าจะเข้าใจง่ายกว่าอาจารย์อธิบายนะต่อเสร็จหน้าตามันก็จะลกๆอย่างนี้แหละครับเนาะหน้าตามันจะลกๆอย่างนี้แหละนะครับมันก็จะมีส่วนที่วัดโวลต์วัดแอมป์นะครับต่อให้ครบเลยนะครับประมาณนี้นะคราวนี้ทำอะไรนี่กำลังจะกดใช้แสงนะครับเห็นรูปไหมอันนี้อาจารย์กำลังจะป้อนแสงนะครับแต่ว่าจำไว้ว่าเวลาเราวัดแบบแมนนวลหรือแบบออโต้ไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะอันดับแรกเนี่ยเราต้องปรับอุณหภูมิบนแผงให้มันเป็นค่าจริงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเนี่ยมันจะใส่เป็นค่า default ให้เรานะค่า default คือเป็นอุณหภูมิค่าต่ำนะครับแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะเวลาใช้แสงเข้าไปเนี่ยแผงมันจะร้อนขึ้นเนาะเพราะแผงมันร้อนขึ้นเนี่ยนะครับค่ามันจะเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่แผงบนค่าบนแผงจริงๆอุณหภูมิบนแผงจริงๆให้ถูกนะครับเพื่อที่จะได้ค่าที่วัดได้ถูกต้องตามไปด้วยนะครับเราดูจากไหนว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์มีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็ด้านขวาเนี่ยมันจะมีตัว XTC เห็นปะ
HTC ตรงนี้ก็โชว์ค่าเป็น 29.8 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เอาค่านี้มากรองนะนะครับเพราะว่าค่านี้มันจะแวรี่ตลอดนะเอาค่านี้มาใส่แล้วตอนนี้ตอนแรกเนี่ยความเข้มแสงมันเป็น0วัตต์ต่อตารางเมตรใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะปรับนะครับให้ความเข้มแสงเนี่ยมันสูงขึ้นลองดูซิว่าแสงมันจะฉายลงโซลาร์เซลล์ไหมลองดูนะอันนี้อาจารย์ปรับเป็น300นะครับลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ก็ลองปรับตัวต้านทานอันนี้เป็นส่วนปรับตัวต้านทานอ๋ออันนี้มันเลยฉายแสงมาแล้วนี่ก็ทีปรับความเข้มแสงเป็น300นะลองดูเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นอะไรไหมแสงมันก็จะฉายบนโซลาร์เซลล์เนาะนะครับฉายบนโซลาร์เซลล์นะครับแต่ว่าเราเลือกตอนนี้เราเลือกต่อแค่แผงหนึ่งนะครับดังนั้นมันก็จะเก็บค่าแค่แผงหนึ่งเท่านั้นนะครับเราสังเกตเห็นไหมค่ามันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมตอนแรกเนี่ยค่าแอมป์กับค่าโวลต์มันมีค่าเข้าสู่ศูนย์ทั้งคู่เลยเนาะทำไมอยู่ดีค่าโวลต์กระโดดเป็น 0.5 ล่ะเหตุผลเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ไปปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้นะเดี๋ยวลองดูเนี่ยอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือโหลดความต้านทานที่ปรับค่าได้นะครับอาจารย์หมุนปรับเนาะนะครับมันก็จะสามารถปรับได้ทั้งค่าต่ำไปค่าสูงนะครับเนาะถ้าปรับไปค่าต่ำๆเนี่ยกระแสจะยิ่งเยอะแต่ถ้าเกิดค่าความต้านทานค่าสูงๆเนี่ยแรงดันมันจะเยอะแต่กระแสมันจะน้อยนะครับมันจะตรงข้ามกันนะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะได้ data ต่างชนิดกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเอามาพลอตเนี่ยรวมกันมันจะได้เป็นกราฟ IV curve นะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายในเชิงทฤษฎีไปแหละนี่ก็หมุนไปไม่มีอะไรนะครับหมุนปรับค่าไปเรื่อย ค่ากระแสแรงดันมันก็จะปรับตามค่าความต้านทานที่เราปรับนั่นแหละนะครับอันนี้อาจารย์เอามาบันทึกลงในนี้นะเดี๋ยวให้ดูเห็นอะไรไหมอาจารย์บันทึกค่าไปกี่ค่าแล้วเนี่ย8ค่าแล้วเนาะนะครับก็ที่แรงดันค่าต่ำไปที่แรงดันค่าสูงเนาะแรงดันค่าสูงเนี่ยชัดเจนเลยว่า V เนี่ยมันเข้าสู่ 0.5 เนาะกระแสเนี่ยเข้าสู่ศูนย์แต่ว่าแรงดันค่าต่ำเนี่ยนะครับแรงดันค่าต่ำเนี่ยไม่ใช่แรงดันค่าต่ำความต้านทานที่เราหมุนเนี่ยให้มันมีค่าต่ำมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะไม่ได้ต่ำจริงนะครับเหตุผลหลักๆเป็นเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่ค่อยดีแล้วเนาะแรงดันต่ำสุดที่ได้เนี่ยประมาณแค่ปรับยังไงให้ตายนะครับความต้านทานต่ำสุดยังไงให้ตายก็ได้แค่ประมาณ 0.35 0.4 อะไรประมาณนี้ครับได้แค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดกราฟ IV เนี่ยมันจะไม่ได้ค่า ISC ครับมันจะไม่ได้ค่าจุดที่มันเป็นแรงดันเป็น0นะมันจะไม่ได้จุดตัด ISC นะแต่ว่ามันจะได้จุดตัด VOC แทนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดกราฟเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยววาดให้ดูเห็นอะไรมั้ยก็วาดปกติไม่มีอะไรทุกคนน่าจะวาดได้อยู่แล้วแหละนะครับก็พอดจุดเหมือนพอดแบบเดิมครับที่พวกเราเคยเรียนการพอดจุดอะเนาะนะครับ v เท่าไหร่ i เท่าไหร่ก็พอดเป็นจุดนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะได้แค่นี้เองนะครับเราจำได้ไหมว่ากราฟ iv เนี่ยมันจะโค้งแล้วมันก็จะไปตัดกับที่จุด v เท่ากับ0ตรงนี้มันจะเป็นค่า asc จำได้ไหมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม V มันไม่เข้าสู่0เนาะนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของเครื่องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหานะครับทำไงให้สามารถวาดค่าให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอาจารย์ก็เลยไปหาค่า ISC แทนนะครับหาค่า ISC แทนเพราะว่าถ้าเราปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้เนี่ยมันจะไม่ได้ค่าความต้านทานเป็น0จริงหรือว่าความต้านทานเป็นอนันต์จริงอย่างที่เราต้องการเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไปวัดค่า ISC กับ VOC แยกออกมาตั้งหากนะครับนี่ก็ไปวัดอยู่มั้งวิธีการวัด ISC กับ VOC เนี่ยนะครับง่ายมากก็คือให้เราดึงโหลดออกเลยนะครับโหลดความต้านทานนะดึงออกเลยนะครับพอดึงออกปุ๊บเนี่ยให้เราเอามัลติมิเตอร์นะครับก็คือโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์มาวัดที่จุดนั้นนะครับง่ายๆเลยเราต่อแค่นี้เราจะได้ทั้งโวลต์ได้ทั้ง VOC แล้วก็ได้ทั้ง ISC นะครับในเวลาเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเห็นอะไรไหมอาจารย์ก็ได้
นะครับไปลองดูนะดูในคลิปจะเข้าใจง่ายกว่านะนี่อธิบายตามแบบรวดเร็วเนาะมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเห็นอะไรไหมว่าแรงดันเป็นศูนย์จริงเห็นปะนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าเนี่ยค่าที่จุดที่เป็นจุดตัดแกน y นะครับจะได้มา 1.1 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณนี้จุดตัดแกน y 1.1 แอมป์นะครับงั้นถ้าเกิดเราลากจากจุดนี้ลงมาหาจุดที่มันที่เรามีอยู่ในเส้นกราฟเนี่ยไอ้นี่แหละครับคือกราฟ IV curve จริงนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับเพราะงั้นเวลาเราไปทำแลบเนี่ยเราก็จะทำเป็นลักษณะตามนี้เนาะเราก็ต้องต่อโซลาร์เซลล์ให้ถูกนะครับแล้วก็ไปวัดโวลต์วัดแอมป์ให้ได้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่บ้างหลังจากนั้นก็คือไปหาค่า VOC แล้วก็ไปหาค่า SC มาตามวิธีการนะครับที่อาจารย์บอกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาวาดพร้อมกันแล้วก็จะได้เป็นกราฟ IV curve ออกมานะครับไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้มีแค่นี้แหละนะครับของตัววัดแบบแมนนวลนะสำหรับเทอมทฤษฎีเนี่ยยิ่งสั้นไปใหญ่เลยครับยิ่งสั้นไปใหญ่เลยไม่ค่อยมีอะไรครับปกติแล้วตัวที่ใช้ปรับจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่ตัว E TC RS แล้วก็ RP ส่วน UBR U start UN อันเนี้ยไม่ได้ใช้นะครับเนาะ UBR เนี่ยก็คือเป็นแรงดันเบรกดาวน์เนาะเขาใช้เป็นตัว U ก่อนจริงมันคือตัว V ตัวเดียวกันนะครับเป็นแรงดันเบรกดาวน์ U start เนี่ยเป็นแรงดันสตาร์ทแบบไบแอสเนาะแล้วก็ UN เป็นแรงดันไฟนอลของมันอันนี้ก็เราไม่ได้เล่นเนาะตรงเนี้ยนะครับคราวนี้วิธีการง่ายๆเลยที่อาจารย์ใช้ก็คืออาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์ต้องการรู้ว่ากราฟ IV ที่เรามีอย่างเงี้ยนะครับมันมีค่า RS กับค่า R ชั้นเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คืออาจารย์ก็ไปวาดไปวัดค่าหรือว่าไปวาดค่ากราฟ IV curve จากการวัดจริงมาแล้วก็เอามาเทียบกับการจำลองตรงนี้ครับเนาะโดยการปรับ RS กับ RP ตรงเนี้ยนะครับลองปรับดูนะเดี๋ยวอาจารย์ลองปรับให้ดูเล่นๆนะครับว่ามันมีค่าอะไรเปลี่ยนบ้างเมื่อกี้ปรับอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ปรับ RS นะครับให้มันมีค่าเยอะขึ้นเห็นปะพอเยอะขึ้นปุ๊บฟิลแฟกเตอร์เปลี่ยนเลยกราฟ IV curve มันขึ้นคือเส้นสีน้ำเงินนะครับส่วนกราฟเส้นสีแดงเนี่ยเป็นกราฟ power นะเป็นกราฟที่เขาพอตจากการเอาค่ากระแสแรงดันมาคูณกันมันก็จะได้ค่าต่ำไปค่าสูงเนาะอันนี้ลองปรับ RP บ้าง RP จากตอนแรกมันค่าเยอะใช่ไหมให้มันมีค่าน้อยนะครับเห็นไหมฟิลแฟกเตอร์ก็เปลี่ยนเหมือนกันโอเคไหมครับเห็นอะไรไหมว่า RS ที่ดี RS คนมีค่าต่ำนะครับ R ชั้นหรือ RP ที่ดีคนมีค่าสูงนะครับมันจะทำให้ฟิลแฟกเตอร์เข้าใกล้1นะครับประมาณนี้แหละนะไม่ได้ยากอะไรอันนี้ลองปรับความเข้มแสงดูนะครับความเข้มแสงเมื่อกี้เนี่ย300ใช่ไหม300ได้เท่าไหร่300เนี่ยมันได้กระแสประมาณ 1.6 ใช่ไหมแต่พอ200ปุ๊บกระแสเหลือประมาณ 1.1 วัตต์ต่อตารางเมตรอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือการใช้ทางทฤษฎีนะครับมีประมาณนี้แหละนะไม่ยากอะไรคราวนี้มาลองเชิงปฏิบัติบ้างนะครับมาลองเชิงปฏิบัติบ้างเชิงปฏิบัติแบบวัดแบบออโต้นะครับเนาะในวงจรไฟฟ้าเนี่ยที่ทำการต่อนะครับก็มีการต่อคล้ายๆแบบแมนนวลทุกอย่างเลยครับแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ตัวโหลดอ่ะตอนแรกตัวโหลดเนี่ยมันจะต่อกับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวโหลดมันจะต่อจากกับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวความต้านทานปรับค่าได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะใช้ความต้านทานอีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าStorm Surgeหรือ Current Sink ตัวนี้นะครับเป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้อัตโนมัติเนาะนะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์มาต่อลงตรงนี้แล้วก็วัดโวลต์วัดแอมป์ปกตินะครับคราวนี้เวลาเราป้อนแสงเข้าไปเนี่ยนะครับตัวโวลต์มิเตอร์แอมป์มิเตอร์เนี่ยก็จะวัดค่าแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับเป็นหลายๆจุดเลยนะครับเป็นกราฟ IV curve เลยไม่มีอะไรและไม่อาจารย์เอาโซลาร์เซลล์มาต่อลงตัว Current Sink นะครับไม่มีอะไรก็ต่อปกตินะครับแล้วก็โหลดนิดนึงนะเน็ตไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้ตอนแรก
ความเข้มแสงเป็น0นะครับอาจารย์ก็จะลองป้อนแสงเข้ามานะครับที่200ก่อนเนาะนะครับแต่แสงมันอาจจะไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่ที่200นะครับความเข้มแสงเริ่มต้นเนาะลองดูกราฟ IV curve สิครับเห็นไหมกราฟ IV curve มันได้กระแสประมาณ ISC ประมาณ 0.5 เองนะแล้วก็ VOC ประมาณ 0.45 โวลต์นะครับแล้วลองดูค่าความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นดูนะครับนะครับพอปรับความเข้มแสงเป็น300วัตต์ต่อตารางเมตรเนี่ยกระแสกระโดดมา 0.6 แอมป์นะครับแล้วก็แรงดันเท่าเดิมนะครับนะครับความจริงเนี่ยโซลาร์เซลล์ตัวนี้มันค่อนข้างแย่แล้วนะมันดีเกรดแล้วนะนะครับความจริงโซลาร์เซลล์ตัวนี้กราฟ IV curve จะค่อนข้างสวยนะครับแล้วมันจะได้กระแสประมาณ1แอมป์นะครับแล้วก็แรงดันในประมาณ 0.5 โวลต์นะครับอันนี้เริ่มแย่แล้วนะกระแสมันตกเหลือแค่ 0.6 เองเมื่อกี้นี้อาจารย์แสดงการปริ้นกราฟนะครับก็กดทูบาร์เมื่อกี้เนาะแล้วก็ปริ้นเคิร์ฟนะครับแล้วก็กดเอ็กพอร์ตออกมามันก็จะปริ้นเป็นรูปกราฟออกมาเป็นไฟล์เนาะอันนี้ก็จะใช้ไปรายงานได้นะครับนะลองไปดูในคลิปน่าจะทำเป็นไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ก็คือการวัดแบบโซลาร์เซลล์แผงเดียวใช่ไหมลองดูการวัดแบบอนุกรมขนาดบ้างเนาะนะครับอนุกรมอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเอาขั้วบวกของโซลาร์เซลล์แผง1มาต่อขั้วลบของโซลาร์เซลล์แผง2ใช่ไหมนะครับนะครับประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นขั้วที่เหลือเนี่ยก็ไปต่อกับโหลดแล้วเราก็วัด V นะครับวัด Vนะครับแล้วเราก็วัดแอมป์นะครับวัดกระแสนะครับต่อเหมือนแบบโซลาร์เซลล์แผงเดียวเลยแต่ว่าเราเอาอีกแผงนึงมาต่ออนุกรมเสริมไปด้วยนะครับตามหลักการเนี่ยนะครับการต่อลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้ได้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นครับแรงดันเพิ่มขึ้นใช่ไหมย้อนนิดนึงอะไรไหมก็คือ I คงที่ V เพิ่มเนาะสำหรับอนุกรมนะครับคือโซลาร์เซลล์ในเครื่อง ET 252นะครับกระแสตัวที่ดีที่สุดนะกระแสมันจะได้ประมาณ1แอมป์แล้วก็แรงดันเนี่ยประมาณ 0.55 หรือ 0.5 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามานำมาต่ออนุกรมเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะได้1แอมป์เท่าเดิมนะครับแต่ว่าแรงดันมันจะกระโดดไป1โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเป็นอย่างนั้นไหมนะส่วนขนาดนี้เราน่าจะเดาได้เนาะขนาดนี้คือการทำให้กระแสมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนแรกแผงเดียวเนี่ยกระแสมันได้1แอมป์หมายความว่าถ้าเราต่อ2แผงเนี่ยกระแสมันจะได้ประมาณ2แอมป์นะครับส่วนแรงดันเนี่ยมันจะเท่าเดิมถูกปะแรงดันมันจะเท่าเดิมนะครับกระแสจะได้2แอมป์แรงดันจะได้เท่าเดิมนะอันนี้คือการต่อแบบขนาดนะครับคราวนี้ลองมาดูการต่อจริงในเชิงปฏิบัตินะเนี่ยอาจารย์ก็จะชี้ว่าเนี่ยเห็นไหมมีขั้วลบขั้วบวกแล้วก็เอาขั้วลบขั้วบวกมาต่อกันนะครับง่ายๆเลยตามจัมตามวงจรที่เราวาดเมื่อกี้เนี้ยนะครับคือเวลาเราทำระบบวัดนะถ้าเราสามารถวาดวงจรนี้ได้นะเราจะทำง่ายมากเลยจริงนะครับจะเป็นการที่เราเข้าใจแล้วก็ทำง่ายเนาะอันนี้อาจารย์เอามาต่อกับแผง3แผง4ดูนะครับเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าโซลาร์เซลล์แผงหลายแผงมันจะไม่ค่อยดีแล้วเนาะเอาลองตัวอื่นที่มันเผื่อมันดีขึ้นนะครับอันนี้อาจารย์ตอบแบบอนุกรมใช่ไหมเห็นเมื่อกี้นี่ไหมเอาขั้วลบขั้วบวกมาต่อกันเนาะแล้วก็สายที่เหลือเนี่ยนะครับก็สายแดงเอาไปต่อวัดแอมป์นะครับเพราะว่าแอมป์มันต้องต่อแบบอนุกรมเนาะแล้วก็สายที่เหลือจากแอมมิเตอร์เนี่ยไปต่อกับcurrent sinkเพื่อเป็นการวัดตัวโหลดแบบออโต้นะครับแล้วก็สายลบที่เหลือของโซลาร์เซลล์อีกตัวนึงเนี่ยก็ไปต่อกับขั้วลบของ current sinkตัวนั้นนะครับแล้วก็วัดโวลต์ก็เอาค่อมเคอร์เรนต์ซิงค์ตัวนี้นะครับบวกกับบวกลบกับลบนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวลองดูการต่อแล้วกันเนาะนี่ลบต่อลบเนาะนะครับอันนี้วัดโวลต์อยู่นะวัดโวลต์อยู่นะครับ
นี่วัดแอมนะครับนี่วัดแอมอยู่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูค่ากันนะเห็นอะไรไหมอันนี้คือการวัดแบบอนุกรมนะครับวัดแบบอนุกรมนะกระแสประมาณ1แอมป์นะครับแต่ว่าแรงดันเนี่ยเส้นสีฟ้าเห็นอะไรไหมมันชิปไปด้านขวาเนาะปกติมันควรจะลงมาตัด 0.55 แล้วก็จบใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันดูเลยไปอีกนะครับอันนี้อาจารย์ก็ต้องปรับแกนของกราฟนะครับวิธีการปรับแกนก็คือเอาเมาส์ไปคลิกตัวหนังสือสักตัวด้านล่างเนาะแล้วก็เขียนเลขลงไปเห็นอะไรไหมตอนนี้กระแสได้ประมาณเกือบ1แอมป์นะครับแรงดันเนี่ยจาก 0.5 โวลต์กระโดดเป็น1โวลต์เลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่คืออะไรอนุกรมโอเคไหมครับอนุกรมเป็นไปตามทฤษฎีที่อาจารย์ว่าเนาะก็คือกระแสคงที่แรงดันเนี่ยเพิ่มขึ้นลองดูแบบต่อขนานต่อขนานแล้วจะต้องรื้อหน่อยใช้เวลารื้อนิดนึงนะต่อขนานอาจารย์ก็เอาบวกต่อบวกนะครับลบต่อลบเนาะบวกต่อบวกลบต่อลบนะครับลองดูเป็นไงนะครับนะครับเห็นอะไรไหมอาจารย์เอาบวกต่อบวกนะเอาบวกมาต่อบวกกันนะครับแล้วก็ดึงขั้วบวกออกนะครับบวกบวกก็คือเส้นสีน้ำเงินนะลบก็คือไอ้พูดผิดบวกคือเส้นสีแดงนะครับลบคือเส้นสีน้ำเงินนะครับก็ดึงเสร็จก็จำจุดจำนะครับออกมาก็จะได้ใส่ไฟ2เส้นอย่างที่เห็นตรงนี้นะแล้วก็ต่อปกติเลยครับวัดวนวัดแอมนะครับลองดูซิว่ากราฟเป็นไงนะครับเห็นอะไรไหมไอ้ค่ากระแสเนี่ยมันกระโดดจากประมาณ1แอมป์กระโดดไปเป็น 1.6 ใช่ไหมแต่ว่าโซลาร์เซลล์นี้ก็เริ่มไม่ดีเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นฟิลแฟกเตอร์สวยๆเนาะนะครับไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือกระแสมันเพิ่มนะครับแต่ว่าแรงดันคงที่เนาะก็เป็นไปตามทฤษฎีนะครับนะมีอะไรอีกต่อมาจะลองเชดดิ้งนะครับอันนี้อาจารย์ลองแบบเชดดิ้งก็คือเมื่อมีอะไรบางอย่างมาแบบปิดโซลาร์เซลล์นะครับลองดูซิว่ากราฟ IV curve หน้าตายังไงอันนี้เป็นกราฟโซลาร์เซลล์แบบปกติของไม่โดนอะไรปิดบังเนาะกระแสประมาณ1แรงดันประมาณ 0.5 โวลต์นะครับเราดูซิว่ามีอะไรไปปิดเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมกระแสตกลงมาเห็นได้ชัดเลยครับกระแสตกลงมาอย่างครึ่งนึงเลยเพราะว่าอันนี้อาจารย์เอาตัวปิดเนี่ยไปปิดครึ่งนึงของโมดูลนะครับเพราะฉะนั้นกระแสก็จะลดลงครึ่งนึงง่ายๆเลยนะถ้าปิดครึ่งนึงกระแสจะลดลงครึ่งนึงถ้าปิด 25% กระแสก็จะลดลง 25% อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะลดลงแบบเชิงเส้นเลยนะนะครับเห็นอะไรป้าก็ลดลงประมาณ 25%ง่ายๆเลยอันนี้ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการบดบังแสงนะครับก็จะเป็นไอเดียนะเวลาที่เราไปออกแบบแผงโซลาร์เซลล์จริงในเชิงปฏิบัตินะครับสมมติว่าเรามีโอกาสเนาะสิ่งที่แฟกเตอร์ที่สำคัญที่เราต้องจำไม่ได้คือเราต้องติดตั้งบนพื้นที่โล่งนะครับห้ามติดตั้งบริเวณที่มันมีอะไรที่มันเป็นล่มเงาอ่ะนะครับไอ้ล่มเงาเหล่านั้นน่ะมันจะทำหน้าที่บดบังแสงนะทำให้แสงเข้าไม่เยอะนะครับก็เหมือนกรณีบดบังแสงตรงเนี้ยนะครับมันจะทำให้ค่าเอาท์พุตที่ได้น้อยนะครับเอาท์พุตพาวเวอร์ที่ได้น้อยตามไปด้วยนะครับประมาณนี้นะน่าจะมีประมาณนี้นะครับนี่คือการวัดแบบออโต้นะครับเนาะประมาณนี้ไม่ยากอะไรเดี๋ยวเรามาขึ้น assignment กันนะครับ assignment กันนะอันนี้เป็น assignment ที่อาจารย์เขียนไว้ว่าจะให้20คะแนนนะครับน่าจะ20คะแนนแล้วอาจจะเป็น 20% เลยนะเพราะฉะนั้นตามกำหนดเวลาส่งก็คือให้ส่งภายในวันอาทิตย์ที่29สิงหานะครับ
ก่อนเที่ยงคืนก็ต้องก่อนเที่ยงคืนจริงๆนะนะครับก่อนเที่ยงคืนจริงๆนะถ้าใครส่งเลทกว่านั้น 20% หายไปนะครับ 20% หายไปนะเพราะฉะนั้นต้องส่งทุกคนนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะอธิบายใบงานมีใครอยากสอบถามทฤษฎีหรือว่าแลบก่อนหน้านี้ไหมอาจารย์ลืมนะครับจะถามอะไรไหมครับอ่ะไม่มีเนาะอ่ะงั้นก็ต่อนะครับก็คือใบงานตัวนี้นะครับก็ให้ทำเป็นลักษณะสรุปนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจากหน่วยการเรียนรู้นะครับก็มันจะมีพาร์ทเนาะเป็นหัวข้อต่างๆที่เราเห็นตรงนี้นะครับมีทั้งสิ้น10หัวข้อนะครับเราไปดูหัวข้อไหนไปนั่งทำการทดลองตามเขาให้เข้าใจนะครับแล้วก็เขียนอธิบายจะยกตัวอย่างอะไรก็ได้แต่ว่าตัวหนังสือนะครับเวลาเขียนต้องไม่ต่ำกว่า10บรรทัดนะครับไม่ใช่หารูปมาใส่ให้มันครบแล้วรูปมันใหญ่เป็น10บรรทัดอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ต้องเขียนนะเขียนให้มันมีขนาดไม่ต่ำกว่า10บรรทัดนะครับก็คือไปยกตัวอย่างมาก็ได้ไปเขียนไปอะไรแล้วแต่ก็ตามให้อธิบายให้มันละเอียดที่สุดนะครับเนาะให้มันมีขนาด10บรรทัดแล้วก็เอารูปแนบมาด้วยนะนะครับถ้าดีนะครับก็ใครว่ามีรูปอยู่แล้วก็อธิบายรูปประกอบนะครับก็จะดีนะครับก็อาจจะเป็นรูปที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆก็ได้นะครับง่ายๆหรือว่าเอาเป็นรูปที่อยู่ข้างนอกก็ได้นะครับเนาะนะครับแล้วแต่เรานะครับบอกไว้อย่างนึงนะ20คะแนนที่ให้ไม่ใช่ทุกกลุ่มที่ส่งจะได้20คะแนนทุกคนเต็มหมดนะนะครับอาจารย์ตรวจลักษณะการทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครทำไม่ดีคะแนนก็จะไม่ได้ถึง20นะถ้าเกิดว่าใครทำดีเพอร์เฟกต์ก็จะได้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเปอร์เซ็นต์นะในคะแนนสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มละ2คนเนาะเดี๋ยว Google Sheet เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้แล้วพวกเราลงรายชื่อกันนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละเนาะแล้วก็เวลาส่งภายในวันที่29ก่อนเที่ยงคืนใน Google Classroom ในหัวข้องานส่ง assignment นะครับไปอัปโหลดในนั้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดส่งงานนี้เสร็จนะครับอาทิตย์หลังสอบกลางภาคซึ่งวิชาแล็บมันไม่มีสอบเนาะก็หลังสอบพวกเราสอบเสร็จเนี่ยอาจารย์จะนัดพวกเรามาออรัลเป็นลักษณะถามตอบนะครับแบบปากเปล่าเนาะก็จะเก็บคะแนนเพิ่มนะครับอีก20คะแนนซึ่งก็อาจจะ 20% นั่นแหละลักษณะก็คือเราทำหัวข้ออะไรมี10หัวข้อตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์จะให้พวกเราจับฉลากครับเวลาเข้ามาเนาะให้จับฉลากแล้วก็ให้พวกเราอธิบายในแต่ละหัวข้อนั้นๆนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับอธิบายว่ารู้อะไรในหัวข้อนั้นบ้างก็ใครอธิบายละเอียดใครอธิบายเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถามอะไรก็ตอบได้ก็จะได้คะแนน20คะแนนในช่วงถามตอบนั้นนะครับครบโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาของไอ้ตัวนี้คืออะไรนะครับนะครับ Infinity PV อันนี้เป็น Virtual Tool ง่ายๆเนาะเป็น Virtual Tool ง่ายๆนะครับก็ Copy Link เลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปใส่ใน URL ได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะในเว็บไซต์นี้นะครับเขาก็จะเป็นเว็บไซต์แบบฟรีเนาะที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้นะครับอย่างเช่นหัวข้อที่อาจารย์ให้พวกเราเรียนรู้เนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น10หัวข้อเนาะอย่างเช่นหัวข้อแรก spectral efficiency นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีหน่วยการเรียนรู้อย่างนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็อธิบายเนาะว่าเล่นยังไงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของความเข้มของแสงอาทิตย์เนาะแล้วก็การรับได้ของวัสดุไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับวัสดุเลยเกี่ยวกับแสงนี่แหละนะครับก็คือความเข้มแสงเนี่ยนะครับมันจะมีแลมด้าอยู่เนาะใช่ไหมแลมด้าอยู่ตรงนี้นะครับเนาะความเข้มแสงนะครับย่านเนี้ยสอดคล้องกับค่าแบนด์แก็ปประมาณเท่าไหร่ซึ่งค่าแบนด์แก็ปที่ได้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปเทียบกับสารกึ่งตัวน้ำได้นะว่าสารกึ่งตัวน้ำขั้นนั้นมีค่าแบนด์แก็ปใกล้เคียงตัวนี้ไหมถ้าใกล้เคียงกันก็จะดูดกลืนแสงย่านนั้นได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใกล้กันเลยนะครับอย่างเช่น
อาจารย์เอาไปแบนแก็บอยู่ในแบนแก็บประมาณ 3.8 EV อย่างเงี้ยนะครับนะครับแต่ว่าพวกเรามีเอาซิลิคอนมารับแสงอ่ะซึ่งมีแบนแก็บของซิลิคอนอยู่แค่1 EV อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความเข้มแสงมันไม่แมทกับไอตัวแบนแก็บของพลังงานของไอตัววัสดุใช่ไหมครับพอมันไม่แมทกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถดูดกลืนแสงได้เต็มประสิทธิภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นสเปกตรัลเอฟฟิเชนซีได้แค่ 0.3% นะครับน้อยมากแต่พอแบนแก็บมันแมทกันเนี่ยอยู่ประมาณ1 EV ถูกปะสเปกตรัลเอฟฟิเชนซีเนี่ยสามารถเก็บนะครับความเข้มแสงได้ถึง 50% นะครับโอเคมั้ยประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเรียนรู้นะไปลองศึกษามานะครับแล้วก็อย่างเช่นหัวข้อที่3เนี่ยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับช็อตเซอร์กิตเคอร์เรนต์นะครับช็อตเซอร์กิตเคอร์เรนต์อันนี้ก็เป็นการวัดแบบช็อตเซอร์กิตนะครับก็ลองศึกษาดูเนาะตอนแรกไม่ได้ช็อตอะไรแต่ว่าพอเรากดอย่างเงี้ยเกิดการช็อตเซอร์กิตนะครับค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเกิดการเปลี่ยนลักษณะยังไงอันนี้เราไปลองอ่านแล้วทำความเข้าใจดูนะครับเนาะอันนี้น่าสนใจก็คือ resistive load นะครับ resistive load ตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าความต้านทานที่เราปรับตรงนี้มันสอดคล้องกับค่า V ค่า I ที่วัดได้ใช่ไหมอันเนี้ยความต้านทานมีค่าต่ำระดับ0โอห์มแล้ว0โอห์มแล้วเห็นอะไรไหมครับแรงดันจะเข้าใกล้0โวลต์ใช่ไหมแต่กระแสเนี่ยมันจะเป็นกระแสแม็กซิมัมเป็น ISC ใช่ไหมครับได้ 0.5 แอมป์นี่เป็นกระแสสูงสุดของเขานะครับพอเราปรับ V ค่าโอห์มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นอะไรไหมครับกระแสเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงแรงดันเนี่ยจะเริ่มสูงขึ้นนะครับจะประมาณนี้นะครับวันนี้จนสุดท้ายเนี่ยเมื่อความต้านทานมันมีค่าสูงมากๆนะครับกระแสเนี่ยเข้าสู่ศูนย์ส่วนแรงดันเนี่ยมีค่าเยอะนะครับไอเนี้ยคือการเปลี่ยน resistive load เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนค่าความต้านทานตัวเนี้ยมีหลายๆค่าใช่ไหมแล้วเราก็เก็บค่าแรงดันกระแสตรงเนี้ยเราก็สามารถวาดกราฟ IV curve ได้นะครับวาดกราฟ IV curve ได้อย่างที่อาจารย์อธิบายให้พวกเราฟังใน lab นั่นแหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพวกเราลองศึกษาดูแล้วก็ลองอธิบายตามดูนะก็จะมีต่อแบบอนุกรมต่อแบบขนานอะไรเงี้ยครับไปลองศึกษาดูนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางหน่วยการเรียนรู้ที่อาจารย์ไม่ได้สอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปแล้วกันเนาะก็ไม่ได้ลงใน10หัวข้อนี้เพราะฉะนั้นพอเข้าใจแล้วเนาะนะครับพอเข้าใจแล้วเนาะ10หัวข้อนี้พวกเราก็ต้องเวลาทำเนาะอาจารย์ไม่ได้มีฟอร์แมตชัดเจนนะครับแต่ว่าแนะนำว่าเวลาทำเนื่องจากเป็นงานกลุ่มเนาะก็ควรจะมีเขียนชื่อสมาชิกกลุ่มด้วยนะครับเนาะให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามีใครบ้างแล้วก็แบ่งเป็นหัวข้อชัดเจนนะครับว่าข้อ1เนี่ยเป็นหัวข้ออะไรข้อ2เป็นหัวข้ออะไรอะไรเงี้ยครับก็อธิบายให้เสร็จพออธิบายเสร็จปุ๊บก็หัวข้อ3หัว4ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจบ10หัวข้อนะครับก็เซฟเป็น PDF นะครับPDF นะครับเซฟเป็น PDF นะครับเดี๋ยวพิมพ์เพิ่มแล้วกันก็เราทำใน Word กันนะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PDF แล้วเราก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดลงใน Google Classroom ที่อาจารย์ตั้ง assignment ไว้นะครับก็ไปอัปโหลดแค่นั้นเองนะครับให้มันทันภายในเวลาก็ไม่จำเป็นต้องส่งวันอาทิตย์ก็ได้นะครับใครเสร็จก่อนก็ส่งก่อนเลยนะงานอื่นจะได้เคลียร์ไปนะครับเนาะประมาณนี้มีนิดนึงนะครับตรงที่ว่าหัวข้อ5กับข้อ6เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นหัวข้อ resistive load กับ electric load เนาะอย่างหัวข้อ resistive load เนี่ยเราจะทำการปรับค่าความต้านทานไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ delta V delta I ซึ่งมันต่างค่ากันอย่างนี้ใช่ปะเวลาเราปรับค่าโอห์มเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็เสริมนิดนึงนะให้พวกเราวาด IV curve ด้วยละกันก็เราอาจจะเก็บค่าสัก10ค่าครับมีพูดง่ายก็คือมี10ค่าความต้านทานใช่ไหมก็จะมี10จุดคู่ของแรงดันกระแสแล้วก็เอา10จุดนั้นมาวาดเป็น IV curve เนาะเอาให้มีกราฟนี้ด้วยนะครับมีกราฟนี้ด้วยในหัวข้อนี้นะครับอย่าลืมนะว่าต้องมีจุดตัดช็อตเซอร์กิตเคอร์เรนต์ ISC แล้วก็จุดตัด VOC ด้วยนะครับมันจะได้ใกล้กราฟที่สมบูรณ์นะครับเข้าใจเนาะต้องมีจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายแล้วก็จุดตรงกลางนะครับวาดกราฟ IV curve ด้วยนะครับแล้วก็6เนี่ย electric load ก็คล้ายๆกับ resistive load นั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากการปรับแรงปรับความต้านทานเนี่ยเป็นการปรับแรงดันแทนนะครับ
แล้วก็วาด IV curve เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมอันนี้คือ assignment นะครับมีใครจะถามอะไรไหมเอ่ยยังนะครับเพื่อนถามอยู่ในข้อความครับทักเหรอแป๊บนึงนะที่เป็นแบบออรัลถามตอบใช่ไหมลายคนครับถามแบบลายคนนะครับเพราะว่าคะแนนเราไม่แชร์กันนะคะแนนเราเป็นคะแนนเดียวนะเพราะฉะนั้นก็เอางี้ดีกว่าในตอนเริ่มแรกอ่ะมันจะอาจจะมีการให้เราอธิบายใช่ไหมครับในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่เราจับฉลากได้ใช่ไหมในตอนนั้นอาจจะช่วยกันอธิบายได้นะครับแต่ว่าพอจบตรงนั้นมันจะมีช่วงถามตอบเนาะนะครับตรงถามตอบนั่นแหละนะครับจะเป็นรายบุคคลนะเอางั้นดีกว่าเนาะน่าจะง่ายกว่านะครับน่าจะประมาณนี้ใช้เวลาไม่นานครับไม่เกิน10นาทีนะครับต่อกลุ่มนะครับรวมกระบวนการรอคนอื่นด้วยนะถ้าถามตอบจริงๆน่าจะ5นาทีไม่เกินนั้นนะครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้สั้นๆนะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมเอ่ยอาจารย์ครับก่อนเที่ยงคืนนี่คือเที่ยงคืนวันอาทิตย์หรือเที่ยงคืนวันจันทร์เที่ยงคืนวันอาทิตย์ครับอาจารย์ตั้งเวลาไว้ในแอสไซเมนต์แล้วเนาะมันน่าจะเห็นเวลาอยู่นะถ้าจำไม่ผิดถ้าเราเลยคืนวันอาทิตย์นะครับมันก็จะขึ้นว่าเราส่งช้าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์แนะนำว่ารีบทำส่งก่อนดีกว่านะครับรีบทำส่งก่อนดีกว่าถ้าทุกคนไปเทส่งภายในคืนวันอาทิตย์กันอาจารย์ว่ามันอาจจะระบบล่มนะสมมติว่าอาจจะมีแนวโน้มระบบล่มได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สรุปว่าภายในคืนวันอาทิตย์นะครับคืนนั้นนะครับมีใครสงสัยในการทำไหมเอ่ยจะถามอะไรไหมเข้าใจกันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยเข้าใจกันหมดเลยใช่ไหมครับพอได้ใช่ไหมโอเคนะถ้าไม่มีใครพูดอะไรก็น่าจะเข้าใจกันหมดเพราะฉะนั้นก็เวลาทำส่งนะครับก็ทำให้ถูกแล้วกันนะนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยส่วนไหนเนี่ยก็ทักมาถามได้นะครับทักมาถามได้นะครับว่าไงอาจารย์ครับก็คืออาจารย์จะจับฉลากหัวข้อให้คุณไหมหรือว่าใช่ครับจะจับฉลากหัวข้อให้อ๋อเฮ้ยไม่ใช่สิพวกเราจับเองดีกว่ามั้งแต่ว่าจะจับยังไงวะคิดก่อนก็คือเลือกกันเองเหรอครับหรือว่าไม่อะไม่เอาเลือกกันเองอะครับแล้วก่อนนะจับฉลากกันเองน่าจะไม่ได้แฮะต้องใส่อาจารย์ต้องจับให้นะครับเดี๋ยวจับให้แล้วกันนะเนาะก็ไปลุ้นแล้วกันเนาะว่าวันนั้นใครจะเจอหัวข้ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนต้องอ่านครบนะครับ10หัวข้อนะครับอาจารย์จะไม่บอกก่อนนะครับว่ากลุ่มไหนได้อะไรแล้วกันนะครับอาจารย์คะคือว่ากลุ่มนึงต้องทํา10หัวข้อใช่มั้ยคะใช่ถ้าใบงานน่ะใช่ครับต้องทํา10หัวข้อได้ใบ10หัวข้อแต่ว่าตอนสอบแบบออรัลถามตอบอ่ะอันนั้นน่ะจะสุ่มแค่บางหัวข้อครับให้พวกเราตอบนะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงใกล้ถามตอบออรัลเนี่ยพวกเราก็ต้องเตรียมตัวให้ครบทุกหัวข้อนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจารย์จะถามหัวข้อไหนเนาะนะครับถ้าเป็นหัวข้อที่เราตอบไม่ได้ก็แย่ละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าล็อกเลยอย่าเก่งเลยนะอาจารย์ครับแบบงานนี้ให้เขียนหรือว่าพิมพ์นะครับแล้วแต่พวกเราอะครับแต่อาจารย์ว่าพิมพ์น่าจะง่ายกว่าไหมอะนะแล้วแต่พวกเราอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนอยู่นะอยู่มีคอมกันไหมไงถ้าใครไม่มีคอมก็จำเป็นต้องเขียนก็เขียนนะเขียนได้นะครับไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าก็ต้องทำให้มัน
ให้มันดูดีอ่ะนะไม่รู้ว่าตั้งนิยามว่าไงอ่ะนะครับความหมายว่าดูดีเนาะก็ไปตีความกันเอาเองนะครับทำไงให้มันได้เต็มอ่ะ20คะแนนอ่ะนะครับต้องทำระดับไหนอ่ะนะโอเคไหมโอเคครับโอเคเนาะนะครับเนาะโอเคนะก็อันเนี้ยนะครับเป็นคะแนนเก็บของอาจารย์เนาะนะครับในช่วงสอบไฟนอลเนี้ยนะก็มีเก็บ2ครั้งลักษณะนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่คะแนนส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมีฝั่งของอาจารย์ต้อมฝั่งของอาจารย์ต้องที่เก็บเพิ่มด้วยนะเพราะฉะนั้น20คะแนนตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ 20% ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์แน่ๆแหละแต่ว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะนะครับมันอาจจะถั่วเฉลี่ยอาจจะเหลือแค่ 10% ก็ได้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะกระโดดเป็น20ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์ต้องกับอาจารย์ต้อมเนี่ยเขาจะมีวิธีการเก็บคะแนนลักษณะไหนถ้าเกิดว่าเขามองว่าคะแนนเก็บเนี่ยให้แลบอาจารย์คนเดียวอะไรเงี้ยครับเออพวกเราก็จะได้ส่วนเนี้ยเต็มแต่ไม่น่ามั้งโอเคมั้ยพอเข้าใจนะครับเข้าใจเนาะอ่ะงั้นก็หยุดแชร์แล้วกัน